Wave Station สถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบมวลชนเปลี่ยนระบอบลากไส้สาบแช่งกลด่าประจานความชาติชั่วของระบอบกษัตริย์ไทยรวบรวมใจคนไทยที่มีอุดมการณ์เดียวกันเพื่อสู้มันทุกรูปแบบให้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพบสไตล์ปากหมาขวานผ่าซากตรงไปตรงมากับสหายหมาน้อยในรายการเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบอบก้านบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อโชดฉลาดเพราะคำขานควรทราบเหี่ยวแห้งหรือบอกร้ายแสลงดินกราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องนักต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยทั้งหมดครับผมสหายหมาน้อยขออนุญาตกราบสี่ตีนคารวะมาอย่างท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับประจำวันจันทร์ที่14พฤศจิกายน2559ครับวันนี้ตรงกับทางกาลาแลนด์ก็คือวันลอยกระทงส่วนที่ดาวอังคารที่สหายหมาน้อยอยู่เขาไม่ได้มีเทศกาลลอยกระทงนะครับเขามีแต่เทศกาลลอยอังคารของไอบอดภูมิพลกันนะครับรอบประเทศเพื่อนบ้านก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามการรับฟังครับท่านใดที่อยู่จุดไหนที่พอจะบอกเสียงมาว่าชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็ขออนุญาตแจ้งไปทางสหายคุณทองด้วยนะครับจะได้รับทราบว่าสัญญาณอยู่จุดไหนบ้างฟังไม่ได้จุดไหนบ้างชัดเจนครับนะเป็นความลับครับเพราะว่าสายคุณทองเขาอยู่ดาวพฤหัสดาวพลูโตครับฉะนั้นกรมนครับตามไม่ทันตามไม่รู้ครับก็ขอให้บอกจุดพิกัดด้วยครับจะได้ทราบว่าชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับหรือว่าชัดเจนก็กดหนึ่งก็ได้นะครับอยู่จุดไหนก็ได้ครับอย่างบอกว่ายะลากดหนึ่งก็โอเคแล้วครับเข้าใจว่าชัดเจนนะครับ ผมต้องกราบขอนะครับที่ได้นัดหมายบอกว่าประมาณ6โมงเย็นจะเข้ามาพูดคุยครับนี่แหละครับก็ต้องขออธิบายนิดนึงครับด้วยตอนที่ปั่นจักรยานมานะครับเพราะว่ามันหนทางไกลนะครับหลายสิบกิโลนะครับยางจักรยานมันแตกนะครับเพราะว่าจักรยานเก่าๆก็ใช้ปั่นจักรยานนะครับกว่าจะไปถึงจุดที่สามารถส่งสัญญาณออกอากาศได้ครับกว่าจะเข้าในเมืองได้นะครับเพราะว่าจุดที่ผมอยู่กับจุดที่จะส่งสัญญาณได้ออกอากาศส่งสัญญาณไปถึงสายคุณทองได้ต้องใช้เวลานะครับเกือบครึ่งวันครับประมาณ80กิโลเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีรถเครื่องไม่มีครับนะฮะเพราะว่าบ้านเมืองยังล้าหลังยังไม่มีการพัฒนาครับก็ต้องใช้จักรยานนะครับปั่นไปหาจุดที่มีสัญญาณออกอากาศก็เลยต้องวันนี้เลยนัดไปเกือบชั่วโมงครับเพราะว่าต้องปะยางกลางทาง
นะครับก็ขอโทษขออภัยท่านผู้ฟังด้วยครับทราบจากสายคุณทองบอกว่าคุณเคนโอกินาวะต่อว่ามาบอกว่าไหนบอกว่า18นาฬิกาตรงไงครับผมตรงเวลาอยู่แล้วแล้วครับเพียงแต่ว่าอุปสรรคมันมีครับเพราะฉะนั้นพี่น้องให้อภัยกับหมาน้อยนะครับขอกราบขออภัยจริงๆนะครับคือการต่อสู้นะครับอุปสรรคมันมีครับแต่ว่าเราไม่ถือว่าอุปสรรคนั่นคือปัญหานะครับอุปสรรคคือยาชูกำลังครับก็ขอโทษพี่น้องด้วยนะครับที่นัดหมายและผิดเวลแล้วก็ท่านผู้ฟังที่จะฟังนะครับพิมพ์มาถามทางไลน์สหายมาน้อยตลอดเวลาบอกว่าจะฟังสดทางช่องไหนบ้างก็ที่ท่านฟังสดนี่คือรายการสดๆนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ชูพงศ์ก็จะเข้ามาพูดคุยด้วยครับคุณรอแสงบอกว่าอาจารย์ชูพงศ์สบายดีไหมครับพวกเราไม่เคยสบายหรอกครับแต่ว่าเราทนได้ทุกอย่างครับเราทนได้ทุกอย่างนะครับวันนี้หมาน้อยไม่ได้มาคนเดียวนะครับจะมีท่านอาจารย์ชูพงศ์เข้ามาพูดคุยด้วยแล้วเสร็จจากนั้นนะครับตอนนี้ที่ผมเปิดไลน์ที่ให้ทุกฟังได้แอดไลน์ไว้ฮอตไลน์112 112นั่นคือต้องการรวบรวมแนวร่วมนะครับต้องการแนวร่วมพี่น้องครับจะได้ทราบซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าทีมงานเรากราบขอบพระคุณมากๆมีกำลังใจมากๆครับเพราะก่อนหน้านี้คุณลุงสนามหลวงสู้มา 10-20 ปีครับคนเดียวนะครับไม่รู้ว่าคนฟังมากน้อยขนาดไหนไม่รู้ว่าใครเป็นใครบ้างตั้งแต่มีไลน์พี่น้องแอดไลน์เข้ามาครับเรามีกลุ่มมวลชนกลุ่มแนวร่วมชัดเจนจับต้องได้และบางคนก็สามารถที่จะคุยกับคุณลุงสนามหลวงตัวเป็นๆคุยกับสหายมาน้อยตัวเป็นๆได้นั่นคือนะครับการทำมวลชนที่นะครับให้จับต้องได้ตามที่นะครับความคิดความสามารถและความรู้ที่หมาน้อยได้ร่ำเรียนมาแล้วก็ได้รับการพร่ำสอนนะจากคุณลุงสนามหลวงจากอาจารย์ชูพงษ์จากลุงเย็นลมป่านะครับซึ่งวันนี้นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับการที่แอดไลน์มาไว้แล้วสหายมาน้อยตอบช้าบ้างบางวันนะครับวัน2วันบ้างก็ขออนุญาตเรียนตรงนี้ว่าคือจะสามารถตอบไลน์พี่น้องหรือว่ารับไลน์ได้ก็คือเข้าต้องเข้าไปในเมืองครับ 70-80 โลนะครับนะต้องปั่นจักรยานเข้าไปครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับที่ตอบช้าขออภัยด้วยนะครับไอการที่จะเข้าไปในเมืองทุกวันครับก็นะครับลำบากครับเพราะว่าต้องใช้จักรยานปั่นเพราะฉะนั้นขออภัยด้วยครับถ้าไม่มีสัญญาณอยู่ในป่าอยู่ในเขาก็ไม่สามารถแอดไลน์ได้ครับก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ผมก็พยายามประสานไลน์ไปให้กับคุณลุงสนามหลวงสำหรับท่านที่แจ้งความประสงค์ที่จะสนับสนุนสหายคุณทองสนับสนุนน้องแยมสนับสนุนนะครับสหาย112ทีมงานไฟเย็นหมดครับก็จะแอดไลน์เพื่อให้คุณลุงสนามหลวงได้พูดคุยด้วยตัวเองครับเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เพื่อความสบายใจครับส่วนนะไอดอกทองนะที่มันชอบด่านะสายมาน้อยว่าจัดรายการเพื่อหาแดกกระช่างแม่งมันครับนะพูดตรงๆครับชัดเจนอย่างเดียวครับว่านะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้ตั้งใจทำมาหากินครับแต่ว่ากองทัพต้องเหนื่อยด้วยท้องผมย้ำตลอดว่าที่สู้ทุกวันนี้ครับนะไม่เคยได้รับเงินจากพรรคเพื่อไทยจากนายกทักษิณจากคนไหนได้ทั้งสิ้นครับพวกเราต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ครับนะต่อสู้ด้วยอุดมการณ์ครับแล้วก็ด้วยสมองสองมือสองเท้าแล้วผมบอกได้เลยครับโครงการหาแดกของสหายมาน้อยที่พี่น้องนะครับต้องรับทราบครับไอ้พวกที่ชอบเรียกว่าไล่ด่าหรือว่าชอบจิกชอบด่าช่างแม่งมันครับผมเชื่อว่าพี่น้องแยกแยะได้ว่าใครเป็นใครนะครับไม่ต้องบอกว่าใครสู้จริงไม่จริงครับเอาว่าวันนี้ครับเพื่อให้พี่น้องที่จะได้สนับสนุนการต่อสู้ของกลุ่มแนวร่วมของเราครับกลุ่มแนวร่วมของเรานะครับพี่น้องจดได้เลยครับที่ผาน้อยไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับจะเป็นแนวร่วมหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่าวันนี้ที่รวมกลุ่มสู้กันด้วยอุดมการณ์คือไม่เอาไม่ว่าไอ้เหี้ยพระบรมชั่วอีทอมขาทางหรือว่าไอ้เปรมหรือว่าใครก็ตามครับระบอบกษัตริย์นั่นคือนำโดยครับ1คุณลุงสนามหลวง2อาจารย์ชูพงษ์3ลุงเย็นลมป่า4กลุ่มเสรีไทยครับนำโดยเลขาธิการพรรคท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับ
5นะครับวงไฟเย็นทั้งวงครับนำโดยสหายขุนทอง6น้องแยม7สหายยังบลัด8สหายศรัทธานะครับ9สหาย112หรือว่าอาจารย์วัดบริยางกูลนะครับ10นะสหายพรครับสหายจอมทั้งหมดครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับด้วยครับแล้วก็รวมกับหมาน้อยด้วยครับคือเรามีเท่านี้ครับคือบอกให้ชัดเจนเลยครับเพราะฉะนั้นพอต่อยอดตรงนี้ได้หมาน้อยก็ขอปรึกษาท่านฟังที่ฟังอยู่หน้า4บอกนะครับว่าวันนี้นะครับหมาน้อยได้ปรึกษากับลุงเย็นลมป่าด้วยครับแล้วก็ปรึกษากับทีมงานทั้งหมดที่เอ่ยชื่อมาข้างต้นก็จะเขาเรียกภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอะไรครับสติ๊กเกอร์ไลน์ใช่ไหมครับเหมือนที่ไอ้แจ๊ดชวนชื่นไอ้แจ๊ดเอาเจ้ามาทำออกมานะครับที่ขายหาแดกนั่นแหละครับก็จะทำออกมาครับได้ศึกษาข้อมูลจาก YouTube จาก Google แล้วเขาบอกว่าทำได้นั่นก็คือจะมีสติ๊กเกอร์นะครับรูปหน้าเหลี่ยมก็คือนายกทักษิณนะครับมีสติ๊กเกอร์รูปปลาดุกครับก็คือลุงเย็นลมป่านะครับของคุณลุงสนามหลวงก็อาจจะเป็นหน้ากากโซโลของสายคุณทองนี่เอาหน้าเป็นรูปตุ๊กตาครับของน้องแยมก็มีคือเป็นตัวแทนครับให้พี่น้องมองรู้เลยว่าเป็นกลุ่มพวกเราครับจะใช้ทักทายกันเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ต้องไปซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของคนอื่นครับถ้าเป็นคนเสื้อแดงคนที่สู้กับเจ้าคนที่ล้มระบอบเปลี่ยนระบอบและสู้กับแนวทางพวกเราครับหมาน้อยขอบอกตรงนี้ว่าขอให้สนับสนุนตรงนี้ครับจะได้ไม่ต้องพี่น้องจะได้ไม่ต้องไปสนับสนุนคนอื่นแล้วก็การช่วยเหลือครับตรงไปตรงมาพี่น้องใช้ได้สติ๊กเกอร์ไลน์น่ารักน่ารักเป็นตัวแทนครับนี่ก็คือการทำแนวร่วมของสหายหมาน้อยครับต่อไปเราใช้สัญลักษณ์ตรงนี้ในการนัดหมายกันครับรูปนายกทักษิณอาจจะเป็นยกมือทักทายครับเหมือนว่าสวัสดีครับลูกลุงเย็นลมป่าเป็นปลาดุกอาจจะบอกว่าจัดไปครับอย่างเงี้ยจัดไปอย่างเงี้ยครับหรือว่ารูปคุณลุงสนามหลวงนะครับนั่งหลังค่อมๆอยู่ครับตีกอล์ฟบังเอิญแล้วก็ลูกกอล์ฟตรงนั้นไปตกตรงนะครับสวนจิรดานะฮะหรือว่านะไปโดนไอบอร์ดอะไรก็ตามครับเดี๋ยวจะมีทีมงานออกแบบออกมาครับหรือน้องแยมก็จะเป็นรูปตุ๊กตาน่ารักนะครับสัญลักษณ์คล้ายๆขุนทองก็ผมยาวๆจอมไฟเย็นก็เป็นเครานะครับไอพอร์ตก็กีตาร์อย่างนี้ครับคือเราจะทำออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ช่วยสนับสนุนครับส่วนหมาน้อยก็เป็นหมาอยู่แล้วครับฉะนั้นไม่ต้องไปหาลูกตาครับก็จะเป็นลูกหมานี่แหละครับนี่คือพวกเราต้องต่อสู้ตรงไปตรงมาครับใครจะกันแน่กันแหนใครจะด่าว่าหาแดกช่างแม่งมันส่วนอาจารย์ชูพงศ์นะครับอาจจะเป็นรูปสัญลักษณ์สักอย่างนึงครับหรืออาจจะรูปเหมือนของท่านก็ได้นะครับนี่คือพวกเราจะต่อสู้ตรงนี้ครับเพราะวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าพวกเราจับมือกันหางหลังชนกันครับตามมีตามเกิดครับสู้ตามมีตามเกิดครับกลุ่มเราเท่านั้นนอกนั้นครับเปลี่ยนอุดมการณ์ไปเอาเจ้าไปเรียกพระบรมสมเด็จพระบรมนะสมเด็จไปเรียกเปรมอะไรหมดแล้วครับบ้าไปแล้วครับวันนี้ใครจะเอาไอ้เหี้ยเปรมเอาอีดอกทองนะครับอีทอมขาทางหรือว่าเอาไอ้เหี้ยพระบรมชั่วช่างแม่งมันพวกเราไม่เอาทั้งหมดครับเราต้องเปลี่ยนระบอบล้มระบอบครับกษัตริย์ไอ้เหี้ยพวกนี้ครับออกจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มพวกเราครับแล้วก็อย่าไปฟังเสียงนกเสียงกานะครับที่มันออก YouTube ออกมาประกาศอย่างนั้นอย่างนี้ครับไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมันจิตว่างเราไม่มีเวลาว่างครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอให้พี่น้องช่วยการสนับสนุนนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยหลังจากผ่านอนุมัติจาก Google ก็จะนะครับให้พี่น้องติดตามทางไลน์ต่างๆหรือทาง Facebook ของแนวร่วมของเราครับที่มีทาง Facebook อยู่นะครับก็ช่วยแชร์กันไปนะครับแล้วก็กรมน.ครับมึงอย่าเสือกนะครับที่จะฟ้อง Google นะไอ้เหี้ยนะให้กูมีลมหายใจมั่งให้กูได้กินไข่เจียวมั่งทุกวันนี้ครับกินน้ำต้มปลาละน้ำต้มปลาหรือว่าบางคนนี่นะครับนะกินข้าวนะครับอาหารเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นะครับอาจารย์112อย่าให้กินแต่เหล้าขาวอย่างเดียวครับให้มีวายดีกินมั่งยิบหายนะพวกมึงนะครับอย่าพยายามที่จะป้องกันหรือตั้งซิงเกิลเกตเวย์ป้องกันอยู่ตลอดให้มีที่ยืนกันมั่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้พี่น้องให้กำลังใจพวกเรานะครับตรงไปตรงมานะหมาน้อยขออนุญาตพูดแทนคนอื่นทั้งหมดถ้าใครจะด่านะครับว่าไอ้พวกแดงหาแดกพูดแล้วหาแดกให้ด่าหมาน้อยคนเดียวครับเอาตัวเดียวครับด่าหมาน้อยมานะครับความรับผิดชอบหมาน้อยรับผิดทั้งหมด
นะครับแล้วก็นะครับจะแจ้งให้ทราบครับที่พี่น้องเป็นห่วงว่าลุงเย็นลมป่าเนี่ยหายไปไหนครับยังอยู่ครับวันนี้กำลังยุ่งในเรื่องครับต้องการเลี้ยงปลาดุกเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนครับน้ำปลาดุกมันตายครับต้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนท่าตลอดเดี๋ยวนะครับจะเข้ามาพูดคุยกับสหายมาน้อยนะครับอาจจะเป็นวันพุธนี้ก็ได้เดี๋ยวนัดหมายก่อนครับเพราะเราต้องให้ปลาดุกทุกคนต้องสู้ด้วยตัวเองครับต้องพยายามหาทางที่จะเลี้ยงชีพตัวเองครับนี่ครับก็ถึงบอกว่านะครับอย่าด่าอย่าว่ากันเลยครับถ้าพี่น้องที่เป็นอุดมการณ์เดียวกันครับต่อไปจะมีอาจารย์จูพงษ์ลุงเย็นลมป่าลุงสนามหลวงนะครับเข้ามาพูดคุยสนับสนุนกันครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันครับเพราะฉะนั้นกำลังใจพวกเราเต็มเปี่ยมครับขอให้พี่น้องที่อยู่ในกะลาแลนด์ครับมีกำลังใจในการต่อสู้ไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับเอาละครับท่านฟังที่เคารพแล้วครับวันนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ชูพงษ์เข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้ท่านกำลังรออยู่ครับกำลังเขาเรียกว่านวดน้ำมันพันมือนะครับใส่กระจับให้เรียบร้อยครับกำลังจะเตะปากไอ้เหี้ยโอหรือว่าบรมชั่วอยู่หรือว่านะครับเตะปากไอ้เหี้ยเปรมอยู่แล้วแต่อาจารย์เขาวันนี้เข้ามาครับร่างกายก็ไม่ได้ดี 100% หรอกครับดีขึ้นประมาณ 30% ครับแต่ด้วยหัวใจนักสู้อาจารย์บอกกูต้องคุยถ้ากูไม่คุยเดี๋ยวมันสาปแช่งเพราะไอ้พวกอีแอบไอ้พวกสนิมแดงพวกไอ้พวกเขาในรูหรือพวกเหี้ยพวกหาทั้งหลายครับชอบนะฮะกระแนกกระแหนบอกว่าชับสาปแช่งให้ตายห่าโดยเฉพาะช่องทีนิวโดยเฉพาะไอ้พวกที่นะครับเป็นขี้ข้าฝุ่นใต้ตีนนะครับสาปแช่งอาจารย์ตลอดบอกให้ตายห่าอยู่เรื่อยครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอาจารย์จุพงษ์จะเข้ามาพูดคุยบอกว่ากูยังไม่ตายเว้ยกูยังมีแรงสู้อยู่กับมึงอยู่นะครับส่วนลุงสนามหลวงไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์สุขสบายดีนะครับนะพี่น้องไม่ต้องห่วงพวกเราตายยากครับโดยเฉพาะหมาน้อยครับนะจะหลังจากที่เป็นคนมาแล้วคนสาปแช่งตอนนี้ตายเป็นหมาครับเพราะฉะนั้นเชื้อชั่วไม่มีวันตายครับซึ่งวันนี้ก็กลับไปครับวันนี้หัวข้อที่หมาน้อยตั้งไว้นะครับตั้งไว้วันนี้ที่จะพูดคุยกับท่านฟังครับคำว่านะฮะเชื้อชั่วต้องทำลายเนี่ยครับเชื้อชั่วต้องทำลายเนี่ยครับก็คือใครครับก็คือเชื้อชั่วของกษัตริย์ทั้งหมดไม่ว่าใครก็ตามครับที่เป็นนะครับโคตรเง่าเหล่ากอวันนี้ครับต้องเรียกว่านะครับฆ่ามันหรือว่าทำลายทั้งหมดบังเอิญนะถ้าตั้งแรงๆครับ Google หรือว่า YouTube เขาไม่ออกสายมาสหายคุณทองก็เลยบอกว่าเอาให้เอาว่าเชื้อชั่วต้องทำลายก็แล้วกันนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนครับจะทำลายยังไงหัวข้อต่างๆครับจะให้อาจารย์ชูพงษ์เข้ามาพูดคุยด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับผมขออนุญาตพูดถึงไอ้พวกฝุ่นใต้ตีนนะครับพวกฝุ่นใต้ตีนครับไอ้แก๊งซอมบี้ทั้งหลายนะครับวันนี้ยังไม่หยุดพฤติกรรมระยำชั่วอยู่นะครับซึ่งมีข่าว 2-3 วันแล้วครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้ามาพูดครับคือต้องเรียนตรงๆครับกว่าจะเข้ามาจัดรายการแต่ละวันได้ครับไม่ใช่ง่ายๆท่านฟังครับนะต้องปั่นจักรยานข้ามเขาไม่รู้กี่ลูกครับ70-80โลครับกว่าจะหาจุดสัญญาณนะครับออกอากาศได้แล้ววันนี้ที่ช้านะครับทราบจากสายคุณทองนะครับการต่อสัญญาณเข้าอินเทอร์เน็ตครับยากมากๆยากมากๆครับถามว่าทำไมมันยากครับเครื่องมือเครื่องไม้เราก็มีตามสภาพนะครับก็ต่อสายพลุงพลังนะครับนี่ได้มาไผ่มาลำนึงแล้วเห็นสายคุณทองบอกจะเอาไม้ไผ่ครับต่อขึ้นหลังคาครับเผื่อสัญญาณมันชัดเจนก็ทำตามสภาพนี่แหละครับวันนี้นะครับผมไม่ทราบว่าพี่น้องได้ทราบข่าวหรือเปล่าแต่เห็นแล้วอนาจใจครับเหตุการณ์นะครับไอ้พวกฝุ่นใต้ตีนไอ้พวกโง่เง่าบัดซบทั้งหลายครับผมก็ไม่รู้ว่าพวกมึงจะเอาใจเจ้าแรงหนาครับเจ้าไม่เคยรักพวกเราเลยกษัตริย์ไม่เคยรักประชาชนเลยครับไอ้เชื้อชั่วตระกูลนี้มันเหี้ยทั้งตระกูลครับพวกเราครับไปหลงคำโฆษณาคำเสรเสริญเยินยอคำหลอกลวงคำตอแหลคำสร้างภาพของระบอบกษัตริย์นะครับใครๆก็ละเมอก็เคลิ้มครับก็เปิดทีวีแต่ละวันครับมันกรอกหูอยู่ตลอดกรอกตาอยู่ตลอดฟังวิทยุก็มีแต่เพลงของมันสรรเสริญมันครับพ่อเหนื่อยพ่อทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาแต่ถามว่ามันไม่เคยทำเหี้ยอะไรเลยครับมีหนำซ้ำครับความเหี้ยของมันครับท่านฟังครับวันนี้ยังไม่หยุดแม้แต่ฝุ่นใต้ตีนทั้งหลายครับซึ่งวันนี้นะครับเห็นข่าวแล้วมันทุเรศอนาจใจครับ
อาจจะช้าไปนิดนึงครับในการเก็บมาพูดแต่ขออนุญาตพูดถึงครับก่อนหน้านี้ภูเก็ตพี่น้องก็รู้ครับร้านเต้าหู้พังงาก็มีกระบี่ก็มีสุราษฎร์ก็มีกรุงเทพก็มีครับที่โดนเรื่องเหรียญ10ผมเห็นภาพข่าวนะครับทางผมอยู่อาจจะช้านิดนึงครับเพราะผมมันอยู่หลังเขาครับอินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับจะใช้สัญญาณต้องเข้ามาในเมืองเห็นข่าวแม่ค้าที่ใส่เสื้อสีชมพูนะครับแม่ค้าขายส้มตำที่ถูกไอ้พวกแก๊งอันธพาลแก๊งซอมบี้ใส่เสื้อดำลุมกระทืบนะครับมันทุเลศครับท่านฟังครับข่าวอย่างนี้ทำไมช่องฟรีทีวีช่องต่างๆไม่เอาออกไอ้เหี้ยจากทิพย์ชัยจินดามึงให้พูดถึงไอ้เหี้ยประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้สัตว์หมานะครับประธานโทษครับไอ้สัตว์เหี้ยครับหมาคือผมประวิตรวงษ์สุวรรณมึงให้พูดถึงแม่ค้าคนหนึ่งครับเขาก็ใส่เอาเลิกเอาชัยเขาขายของเขาขายของกินเขาขายส้มตำทราบว่าอยู่แถวพระราม8เขาเข็นรถขายส้มตำครับเขาใส่เสื้อสีชมพูแค่นั้นเองแหละครับเสือกโดนพวกซอมบี้ไอ้ฝุ่นใต้ตีนครับลุมกระทืบเขาไปถามว่ามึงเป็นคนไทยหรือเปล่ามึงไม่รักพ่อมึงเหรอนี่คือความระยำที่มันเกิดขึ้นตลอดแต่ข่าวไม่ค่อยมีครับและไม่มีเลยแม่ค้าคนบ้านนอกคนหนึ่งครับนามสกุลเขาก็อยู่บ้านนอกนางเพ็ญงามบ้านนาชื่อเขาครับนางเพ็ญงามนามสกุลบ้านนาชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านามสกุลเขานะครับบ้านนอกคอกนาครับแต่ถามว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าแล้วยังไงนะครับก็ทางบ้านเขามีเสื้ออยู่ตัวเดียวและการที่จะขายส้มตำครับโคตรพ่อโคตรแม่มึงจะให้ใส่เสื้อดำตำส้มตำขายแล้วใครจะแดกเขาล่ะครับไม่ใช่ไปแดกข้าวฟรีที่สนามหลวงนี่ครับเขาต้องทำมาหากินวันนั้นครับเป็นวันเกิดเขาเอาเคล็ดเขาเลิกเอาชัยวันเกิดเขาใส่เสื้อสีชมพูไม่ได้หรือไงวะนี่คือความระยำความทุเล็ดที่มันเกิดขึ้นกับไอ้พวกฝุ่นใต้ตีนทั้งหลายนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับวันนี้เหตุการณ์ต่างๆครับพี่น้องอีสานบ้านเฮานั่งเพ่นง่ามบ้านหน้านี่ครับเป็นคนอีสานบ้านเฮาเป็นคนมาจากยะโสธรพี่น้องเขาหนีความแรงหนีความเดือดร้อนมาตายเอาดาบนาครับมาขายส้มตำมาขายปิ้งไก่มาขายปิ้งปลาให้พี่น้องเฮาสาวโรงงานหนุ่มโรงงานได้กินเขาแซ่บๆและค่าถูกวันเกิดเขาพี่น้องเขาใส่เสื้อสีชมพูแค่นั้นแหละครับบักซาดซัวไอ้คนที่บอกว่ารักพอไอ้คนที่หูหนวกตาบอดไอ้คนที่บอกว่าขอเป็นคีย์ค่าบาททุกชาติไปนะครับไปลุ่มตีแม่ยิ่งพี่น้องครับคนอีสานบ้านเฮาครับมันเป็นแนวนี้ตลอดครับมันเกิดแนวนี้ตลอดพี่น้องเหตุการณ์จังซี่นะครับบ่มีนะครับว่าสิออกทาง23 27 25 29สิออกทางวิทยุบ่มีครับปิกข่าวหมดครับเพราะฉะนั้นครับต้องร่วมใจกันสู้ได้พี่น้องครับให้เขาตีเขาขาคนมาวิ่งทางสู่ยังไม่ขาสมต่ำคนหนึ่งนะครับนี่ผู้เดียวนะครับยังมีอีกหลายคนครับที่เธอกระทืบเธอตีเธอขาแต่ว่าเป็นข่าวเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ครับผมฝากให้พี่น้องนะครับคนที่เป็นนักต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบก็ดีครับคนที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ดีครับต้องจับมือกันนะครับระแวดระวังภัยนะครับวันนี้ไอ้พวกแก๊งจังไรไอ้พวกที่เหลือบของกษัตริย์หรือว่าขี้ข้ากษัตริย์ครับมันยังอารวาสฟาดงวงฟาดงาครับกับคนที่คิดตรงข้ามพวกมันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับทำไมล่ะครับถ้ากษัตริย์มันดีจริงมันจะปล่อยให้คนอีสานบ้านเรา
มันจะปล่อยให้คนภาคใต้ปล่อยให้คนภาคกลางหรือว่าภาคเหนือครับตกลังการลำบากอยู่ยังไงครับไหนครับมึงว่ารักลูกไหนล่ะครับจะเป็นพ่อของแผ่นดินพวกมึงสร้างความรวยให้กับตระกูลโคตรเหง้าสักหลาดอย่างเดียวครับพี่น้องรู้ไหมไอ้เหี้ยพระบรมชั่วที่ผมด่ามันนะครับที่พี่น้องเสื้อแดงเราครับเป็นนักพูดหน้าไม้ก็ดีครับนักต่อสู้หน้าไม้ไปเรียกว่าสมเด็จพระบรมนะครับผมเรียกเลยว่าไอ้เหี้ยพระบรมชั่วไอ้สัตว์กับหมาเนี่ยครับประธานโทษครับไอ้สัตว์เหี้ยเนี่ยครับหมาคือหมาน้อยครับมันดีตรงไหนครับพฤติกรรมมันก็ระยำอยู่แล้วครับเรื่องส่วนตัวมันก็เหี้ยเรียนหนังสือก็ไม่เคยจบฝึกทหารไม่ค่อยจบครับเหมือนพ่อมันนะครับสร้างภาพอย่างเดียวพี่น้องรู้ไหมที่มันไปอยู่มันสร้างความระยำตำบอนขนาดไหนมันเอาเงินจากภาษีของพวกเราครับไปซื้อบ้านใหญ่โตโอฬารไปซื้อวังเงินพวกเราเท่านั้นไปไหนมาไหนครับองครักษ์ครับเป็นร้อยนะครับฝรั่งมั่งค่าครับเขาก็งงนะครับเขาบอกว่าเขางึดงึดหมายความว่านะครับเขางึดครับมึงทำได้ยังไงมันคิดว่านะครับโลกนี้เป็นของมันคนเดียวหรือไงครับไปไหนมาไหนคิดว่าเป็นเมืองไทยครับไม่มีใครชื่นชมครับมีแต่คนรังเกียจแต่ไม่มีใครว่าถามพี่น้องเยอรมันได้ครับเขารู้ดีครับวันนี้ครับเอาตรงไปตรงมาครับเดี๋ยวอาจารย์ชูวงกำลังเข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังเรียกอยู่พี่น้องครับพี่น้องนั่งคิดให้ดีๆนะครับพี่น้องเสื้อเหลืองก็ดีเสื้อขาวเสื้อดำเสื้อแดงก็ดีครับไอ้คนที่ชื่นชูครับพ่อมันตายหาก็ตายไปแล้วครับไอ้นั่นก็สร้างภาพมาตลอดชีวิตแต่ไอ้พระบรมชั่วนะครับตั้งแต่มันเกิดมาครับมันเคยทำมาหาแดกอะไรบ้างครับอีทอมขาทางอีเทพศิรินธรมันเคยทำมาหาแดกอะไรบ้างครับอีถั่วปากอ้าอีปลาทูคอหักเคยหาแดกอะไรบ้างครับไม่เคยเลยครับแต่ทุกวันนี้ครับโคตรเหง้าสักหลาดของไอ้เหี้ยภูมิพลอีดอกทองศิริกิติ์ทำไมมันร่ำรวยมหาศาลขนาดนักมีเงินไม่รู้เท่าไหร่ครับถ้าเปรียบเทียบระบอบกษัตริย์หรือว่ากษัตริย์ภูมิพลที่ว่าชั่วนะครับเปรียบเทียบกับ CP ครับ CP ยังดีกว่านะครับเพราะ CP ธานินทร์เจรวนนท์ครับเขายังทำมาหาแดกเบียร์ช้างทำมาหาแดกครับแต่ถามว่ามันเลวไหมครับมันเลวแต่ไอ้ภูมิพลเนี่ยครับไม่เคยทำมาหาแดกขี้อะไรเลยครับแม่มันมาจากเมืองนอกมาอยู่เมืองไทยครับเสื้อผืนหมอนใบก็ไม่มีครับมันสร้างความระยำอับปีขายยาเสพติดเป็นในทุ่งผูกขาดโกงทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุเหมืองทองคำต้นน้ำลำธารแม่งแดกเรียบหมดแล้วพวกเรานะครับคนไทยทั้งประเทศยังยอมรับมันอยู่หรือครับวันนี้มันบอกว่าพอเพียงแต่พวกเราครับไม่มีที่จะแดกอยู่แล้วครับพอเพียงของมันต้องนั่งรถไมล์บัคไปไหนทีครับรถเป็นร้อยคันแดกทีครับถ้ามื้อหนึ่งต่ำกว่า 2-3 ล้านไม่แดกครับไม่อิ่มไม่อร่อยความจริงต่างๆเหล่านี้นะครับคุณลุงสนามหลวงอาจารย์ชูพงษ์ลุงเย็นลมป่าเอามาพูดตลอดเพราะฉะนั้นครับเราต้องพูดเรื่องความจริงว่าไอ้คนที่ชื่นชมว่าจะเป็นรัชกาลที่10ดีเหลือเกินแม้แต่คนเสื้อแดงที่บอกว่าสมเด็จพระบรมแม้แต่พรรคเพื่อไทยที่หนุนว่าเสียจะขึ้นดีแล้วนะครับมันดีตรงไหนวะไอ้นี่มันเหี้ยทั้งนั้นเลยครับพฤติกรรมส่วนตัวมันก็เหี้ยกษัตริย์เหี้ยอะไรครับสักลายทั้งตัวครับมันยิ่งกว่ากุ้ยอีกครับแล้วถามหน่อยครับพฤติกรรมที่ผ่านมาพี่น้องยังจำไม่ได้เลยครับมีเมียคนแล้วคนเล่าครับทิ้งหมดลูกเต้าทิ้งหมดมันไม่เคยรักใครมันไม่เคยเอาใครแล้วคิดเหลือครับมันจะเอาพรรคเพื่อไทยมันจะเอาคนแสดงที่เรียกว่าสมเด็จพระบรมหรือคนที่บอกว่ามันจะช่วยเราครับไม่มีทางครับเชื้อชั่วพ่อมันชั่วแม่มันเลวโคตรเหง้าสักหลาดมันก็เลวเหมือนเดิมครับมันเลวทั้งตระกูลนะครับไม่ต่างจากนะครับแม่มันหรอกครับที่มานะครับมันก็ไม่ดีครับอีสังวานนะครับไหนล่ะครับรักประชาชนรักภูเขารักป่าไม้ธรรมชาติ
บ้านแต่ละหลังที่มันอยู่ครับไม่ว่าภูพิงราชินีเวศดอยตุงราชินีเวศภูพานราชินีเวศทักษิณทักษิณเวศครับทุกอย่างบุกรุกป่าสงวนบุกรุกป่าต้นน้ำลำธารทั้งนั้นมีใครกล้าพูดครับนี่คือความจริงครับไม่ต้องไปเอาวิชาการไม่ต้องไปพูดตรงนั้นแล้วครับความจริงที่จับต้องได้ดอยตุงนะครับที่แม่มันอยู่นะครับมันเป็นต้นน้ำลำธารไหมล่ะครับแล้วมันสร้างขึ้นมาครับเอาไม้มาจากไหนครับไม้จากป่าสงวนทั้งนั้นไม้จากเมืองนอกก็ขนเข้ามาแล้วเงินใครครับเงินภาษีเราทั้งนั้นสร้างขึ้นมาทำอะไรครับทำโรงงานผลิตยาฝิ่นผลิตผงขาวผลิตเฮโรอีนนี่คือความระยำกษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องครับการที่แก๊งพวกมันกลุ่มพวกมันไม่ว่าไอ้ทหารเหี้ยคสช.ก็ดีนะครับแก๊งองคชาติหรือว่าแก๊งองคมนตรีที่เป็นกลุ่มพวกมันก็ดีครับที่ยังนะครับครองบ้านครองเมืองอยู่นะครับพี่น้องอย่านะครับที่อย่าสู้ฮกหรือว่ายอมมันครับเราต้องสู้มันครับต้องหาทางล้มมันครับวิธีไหนก็ได้ที่จะล้มพวกมันให้ได้อย่าลืมนะครับคนไทยทั้งประเทศที่เขาหูตาสว่างยังมีอีกเยอะใครจะเป็นฝุ่นใต้ตีนก็เป็นไปครับผมรู้นะครับว่าการต่อสู้กับระบอบกษัตริย์มันเหนื่อยมันยากเพราะมันมีทุกอย่างมันมีทหารชั่วๆนะครับทหารเหี้ยของพระราชาทหารหมาราชินีอย่างแก๊งคสช.มีข้าราชการเร็วๆครับที่รับใช้พวกมันมันมีเงินมหาศาลที่จะใช้เม็ดเงินวานบล็อกข้อมูลต่างๆไม่ออกสู่กับพี่น้องรับทราบพี่น้องรับทราบอย่างเดียวว่าพระท่านทรงดีเหลือเกินนะครับประเสริฐเหลือเกินแต่ยังมีสถานีอย่างนี้สื่อตรงนี้ที่จะพยายามจะออกอากาศหารูหาช่องออกอากาศให้พี่น้องได้ทราบว่ามันไม่ใช่ครับที่ผ่านมาครับฟังกษัตริย์ว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ต้องฟังอีกด้านหนึ่งมั้งครับกระจกต้องมีหลายด้านครับนะไม่งั้นเขาไม่เรียกว่ากระจกหกด้านครับต้องฟังหลายด้านวันนี้ความจริงปรากฏแล้วครับนะฝากไว้ตรงนี้ตอนนี้สัญญาณอาจารย์ชูพงษ์เข้ามานะครับท่านฟังครับผมจะขออนุญาตให้อาจารย์เข้ามาพูดคุยเยอะๆครับเพราะว่าเดี๋ยว4ทุ่มจะมีสามสหายไกลกังวลเข้ามานะครับนั่นคือคุณลุงสนามหลวงสหายยังบัตรแล้วก็สหายศรัทธาเข้ามาพูดคุยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตต่อสายคุยกับอาจารย์ชูพงษ์ก่อนนะครับเพื่อพี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใยว่าอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับจะเข้ามาพูดคุยส่วนลุงเย็นลมป่านะครับรอนิดนึงครับรอให้แกดูแลปลาดุกแกนะครับหลังจากที่นะครับให้อาหารหรือว่าดูแลให้เรื่องการเปลี่ยนอากาศให้เรียบร้อยก่อนครับจะเข้ามาพูดคุยนะครับจะเข้ามาพูดคุยด้วยครับอีกเรื่องนึงท่านฟังครับที่ผมฝากไว้นะครับพี่น้องถามตลอดบอกว่าเวลาพูดทุกครั้งทำไมหมาน้อยบางครั้งก็มีพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับผมเป็นอัมพาตครึ่งซีกมารอบหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นขอโทษด้วยนะครับบางครั้งคำพูดอาจจะไม่ชัดเจนเพราะว่าอาการยังมีอยู่ครับต้องกินยาประจำอยู่เพราะว่าข้างซ้ายผมเคยเป็นอัมพาตมารอบหนึ่งตอนที่เป็นโรคเมอร์เบลซี่นะครับที่นะครับไวรัสน้ำเน่าขึ้นสมองตอนที่มุดนะครับไปเอากระสอบทรายกับแย่งกับไม่เอ๋อนะครับแถวในกทม.ครับช่วยพี่น้องเรานะครับตอนนั้นมันเมื่อปี54น้ำท่วมกทม.ไอ้เหี้ยนะครับมันเอากระสอบทรายอุดนะครับไม่ให้น้ำไหลเข้าเอาลงคลองพดุงกรุงเกษมครับพวกเราทราบผมกับพี่เหี่ยมก็ไปช่วยพี่น้องครับมุดลงไปเอากระสอบทรายออกนะฮะก็มีสำลักน้ำมั่งแล้วก็กินนอนอยู่ในน้ำเน่ามาเป็นแรมเดือนครับเพราะว่าเอาข้าวเอาปลาช่วยแจกพี่น้องอาการมันก็ยังไม่หายครับเพราะฉะนั้นต้องขอโทษด้วยบางครั้งผมพูดไปอาจจะไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะครับก็เรียนตรงไปตรงมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฝากไว้ครับท่านฟังที่เคารพรักครับวันนี้ที่ท่านผู้ฟังที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับกับอาจารย์ตุ้มครับผมก็ไม่ทราบว่าถึงไหนครับยังระลึกคิดถึงอยู่นะครับผู้หญิงตัวเล็กครับที่แค่ความคิดนะครับว่าต้องการแสดงออกต่อศาลเหี้ยที่ผมใช้คำว่าศาลหัวควยแค่นั้นครับกับเอาท่านเข้าคุกเข้าตารางครับท่านใดไปเยี่ยมก็แจ้งมาหน้าซีบอกด้วยแล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ตุ้มเยอะๆนะครับ
รวมถึงพี่ตู่ด้วยครับตอนนี้ข่าวไอ้เหี้ยบอดครับกลบหมดเลยครับข่าวซอมบี้ข่าวเสื้อดำครับผมอยากจะให้พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับเอาโมเดลที่พี่น้องช่วยกันลุมกระทืบใช้โลกไซเบอร์หรือว่าโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คครับเล่นงานไอ้น็อตนะครับถ้าพี่น้องเอาโมเดลนี้นะครับในการกระจายข่าวหรือว่าในการครับเริ่มลุกฮือกันครับอย่างเช่นกด F กด F5 นะครับพี่น้องทราบไหมครับที่พี่น้องลุมด่าไอ้เหี้ยน็อตที่มันกลางครับไอ้เสื้อเหลืองเหี้ยนั่นนะครับผมทราบจากสื่อต่างๆบอกว่ามียอดกดเป็นถึงล้านๆนี่คือเหมือนกันครับถ้าพี่น้องเอาโมเดลนี้ครับในการกดบอกว่าพวกเราสู้และให้กำลังใจครับซึ่งกันและกันผมว่านะครับไอ้ตรงนี้ครับมันจับต้องได้เลยครับในเมื่อเรานะครับสามารถที่จะรวบรวมกำลังเป็นแนวร่วมได้แค่ด่าไอ้น็อตครับยอดวิวยังเป็นล้านได้ถ้าเอาโมเดลตรงนี้จะให้กำลังใจลงสนามหลวงก็ดีให้กำลังใจทีมงานเราก็ดีครับนะโมเดลตรงนี้ครับจะช่วยพวกเราได้มากมายมหาศาลจริงๆนะครับอยากให้เห็นพี่น้องเอาโมเดลตรงนี้ไปด้วยครับทางทีมงานกำลังประสานทางท่านอาจารย์ชูพงษ์อยู่นะครับก็คงจะเข้ามาได้ไม่ช้านี่ครับผมฝากถึงพี่น้องที่อาจจะลืมไปแล้วครับตอนนี้พี่น้องจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบนภูทับเบิกนะครับตอนนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มันไล่พี่น้องชาวเขาพวกเราพี่น้องชาวม้งนะครับออกจากภูทับเบิกครับซึ่งก่อนหน้านี้คนที่อนุญาตก็คือกรมป่าไม้ขี้ข้าของกษัตริย์ชั่วนะครับอนุญาตให้เขาแต่พอความเจริญเข้ามาถึงครับแล้วก็มันมีความประสงค์ของเจ้าผมบอกตลอดว่าต่อไปครับคอยดูครับบนภูทับเบิกที่มันย้ายออกไปทั้งหมดจะเป็นรีสอร์ทตากอากาศชั้นหนึ่งของอีโสมนะครับอีอึงอ่างของเจ้าอีกตัวหนึ่งไม่ต่างจากเขาค้อที่ทุกวันนี้เป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัวของนะครับอีถั่วปากอ้าหรือว่าอีคอหักนั่นแหละครับนี่คือความระยำของเจ้าซึ่งวันนี้ในเมืองไทยข่าวอย่างนี้ไม่มีการพูดถึงครับแต่มนอกอยากให้พี่น้องนะครับอย่าลืมเด็ดขาดการบุกรุกป่าสงวนต่างๆของระบอบกษัตริย์ครับยังมีอีกเยอะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่พวกเราจะลืมเสียไม่ได้ครับนั่นก็คือครับวันนี้การบุกรุกป่าสงวนต้นน้ำลำธารที่มันบอกว่าให้พี่น้องพอเพียงให้พี่น้องกินน้อยใช้น้อยให้พี่น้องรักป่าไม้รักทรัพยากรธรรมชาติข้อทรงดีเหลือเกินปลูกป่าตัวนั้นตรงนี้แต่วันนี้ครับจุดที่พี่น้องคนอีสานบ้านผมนะครับหรือว่าคนอีสานบ้านเฮาครับยังเก็บแค้นแน่นอกอยู่โดยเฉพาะพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยพี่น้องที่เป็นสหายเคยเข้าป่านั่นคือการไล่ที่อยู่ของพี่น้องออกจากเทือกเขาภูพานแล้วก็มาใช้เป็นที่ตั้งนะครับภูพานราชนิเวศเห็นไหมครับวันนี้ประโยชน์ต่างๆครับแทบไม่ได้ใช้เลยครับแต่บ้านที่มันตั้งอยู่บนเขาบนต้นน้ำลำธารครับทุกวันนี้ครับยังเป็นสิ่งอัปยศบนภูพานอยู่นะครับพี่น้องชาวภูไทยพี่น้องสกลนครครับเขาเจ็บใจครับแต่พูดไม่ได้เพราะพูดไปก็ติดคุกพูดไปก็โดนฆ่านะครับซึ่งไม่ต่างจากที่ผมบอกตลอดก็คือทักษิณราชนิเวศที่ไปตั้งคล่อมเขาเรียกว่ากุโบกุโบก็คือครับป่าช้าของพี่น้องมุสลิมนั่นแหละครับวันนี้ไม่มีใครพูดถึงครับนั่นคือความชั่วความระยำของกษัตริย์เห็นข่าวว่าโอ้ท่านดีเหลือเกินครับทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้ครับมันทุเรศครับนี่คือระบบเจ้าที่มันเหี้ยตลอดเวลาและอีกเรื่องนึงครับที่ทราบว่ามีการนะครับแต่งตั้งอ้างว่าจากยูเอ็นมั่งว่าเป็นพระบิดาของข้าวพระบิดาของน้ำครับวันนี้ชาวบ้านครับจะจนตายหาอยู่แล้วครับไม่ว่าน้ำถ้าหน้าแล้งน้ำก็ขาดแคลนหน้าน้ำน้ำก็ท่วมแต่กษัตริย์ไม่เคยดูดำดูดีครับการที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางทีวีบอกท่านดูตรงนั้นท่านดูตรงนี้ครับตรงไหนล่ะครับวันนี้เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าชาวไร่ชาวนาครับเดือดร้อนตลอดเวลาครับพร้อมมีคนที่จะช่วยชาวบ้านหน่อยครับยื่นมือเข้ามาหน่อยผ่อนหนักเป็นเบานี้หน่อยครับก็โดนกระแนะกระแหนครับจากขี้ข้าของกษัตริย์ทั้งหลายไม่ว่าบรรดาพรรคประชาธิปัตย์
บรรดาเฮี้ยทั้งหลายครับที่ออกมาเห่าบรรดาไอ้ด็อกทั้งหลายครับที่ออกมาเห่าโดยเฉพาะการทำคุณงามความดีของนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งวันนี้ถึงบอกว่าวันนี้นะครับมันไม่มีเวลาที่จะรอให้มันเสวยสุขไม่มีเวลาที่จะให้มันเสวยอยู่ในกองอำนาจไม่มีเวลาที่จะให้พวกมันกดขี่ข่มเหงพวกเราอีกต่อไปได้แล้วครับพี่น้องครับมันมีทางเดียวครับพี่น้องต้องเอาโมเดลต่างๆของการร่วมมือร่วมใจของการสามัคคีต่างๆนะครับในการล้มพวกมันครับไม่ว่าที่เราใช้โลกโซเชียลต่างๆครับก็นำวันนี้ลองกระหน่ำสิครับกระหน่ำส่งข้อความต่างๆเหล่านี้ออกไปยังนอกประเทศบอกไปเลยครับแชร์ไปเลยครับพฤติกรรมความชั่วของกษัตริย์ภูมิพลพฤติกรรมความชั่วของทหารพฤติกรรมความเลวของคณะรัฐมนตรีของมันพฤติกรรมความเลวความเอารัดเอาเปรียบสังคมของคณะองคมนตรีของนักการเมืองของสนช.ทั้งหลายพี่น้องต้องช่วยกันตรงนี้ครับแชร์ไปเยอะๆทำไมล่ะครับมันจะไม่กระทบกระเทือนนี่แหละครับถึงบอกว่าวันนี้ทหารเหี้ยของประชาทหารหมาราชินีที่ในนามคณะคสช.ที่บอกว่านะครับไล่รัฐบาลที่มาจากประชาชนเพื่ออะไรครับป้องกันการทุจริตไม่ให้บ้านเมืองวุ่นวายครับวันนี้ครับทุกอย่างครับมันทำตรงข้ามหมดบ้านเมืองยังวุ่นวายครับนะครับคลื่นใต้น้ำยังมีเยอะโดยเฉพาะการโกงกินการทุจริตครับคนที่บอกว่าป้องกันการทุจริตนะครับไม่ชอบทุจริตมันทำเองทั้งหมดครับไม่ว่าจันโอชาไม่ว่าวงสุวรรณไม่ว่าเผ่าจินดาทุกตระกูลครับของคณะคสช.ครับเหี้ยทั้งหมดมันไม่ต่างจากใครครับไม่ต่างจากกษัตริย์ภูมิพลครับมันเหี้ยอะไรยำพอๆกันเดี๋ยวนะครับสัญญาอาจารย์จุพงษ์ยังไม่มานะครับผมขอโทษด้วยนะครับกำลังประสานกันอยู่ก็พี่น้องที่นะครับที่อยู่ทางหน้าซีบอกเท่าดีครับหรือว่าทางที่สถานีที่สายคุณทองอยู่ก็ดีครับต้องขอโทษด้วยนะครับคือนี่คืออุปสรรคในการทำงานครับแต่เราไม่ย่อท้อนะครับอาจารย์พยายามจะส่งสัญญาณเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่สามารถคุยได้เพราะการตั้งซิงเกอร์เกตเวย์ครับของทหารคสช.ที่จะไม่ให้สัญญาณเข้ามาขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆครับกำลังอยู่นะครับกำลังประสานอยู่นะครับพี่น้องที่เป็นแนวร่วมกับกลุ่มไฟเย็นกลุ่มสายคุณทองก็ดีครับรอแป๊บนึงนะครับกำลังสัญญาณเป็นไงบ้างครับกำลังประสานสัญญาณกันอยู่นะครับขอโทษด้วยครับแล้วก็ส่งข่าวนะท่านฟังครับท่านใดที่เป็นห่วงนะครับ อาจารย์หวานยังสุขสบายดีนะครับเป็นห่วงทางลุงเย็นลมป่าสุขสบายดีนะครับแต่วันนี้นะครับที่ประสานมาทางคุณลุงสนามหลวงในเรื่องเสื้อก็ดีนะครับสหายยังบลัดสหายศรัทธาครับกำลังที่จะออกแบบให้สวยๆอยู่นะครับเพื่อให้พี่น้องได้เก็บไว้ที่ลึกแล้วก็ได้ใส่กันใส่ได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่มีใครจับนะครับเพราะเราจะให้เป็นสัญลักษณ์แค่ให้รู้ว่าเป็นแนวร่วมเราแค่นั้นเองซึ่งวันนี้กำลังทำอยู่รวมถึงสติ๊กเกอร์ไลน์ที่หมาน้อยประกาศไว้นะครับก็ให้พี่น้องช่วยกันติดตามส่วนแนวร่วมที่เกิดขึ้นอีกแนวร่วมนึงครับที่ก่อนหน้านี้หมาน้อยพูดได้นิดเดียวครับก็คืออะไรครับก็คือในแนวร่วมที่เป็นอบต.ทั้งหลายครับท่านฟังครับอบต.ทั้งหลายครับตอนนี้ที่โดนยุบจากทหารชั่วคสช.ครับเห็นไหมครับถึงบอกว่าพี่น้องเราไม่ได้สู้โดดเดี่ยวเรารู้ครับการสู้ระบอบกษัตริย์ครับมันยากลำบากนะครับมันยากแต่ถามหน่อยครับภูเขาน้ำแข็งครับมันโดนซ้อทุกวันครับมันก็ทลายได้นะครับหินโดนน้ำซ้อทุกวันครับมันก็ต้องกร่อนแต่ว่าระบอบกษัตริย์ตอนนี้ครับเราไม่ได้ยากเลยครับก่อนหน้านี้แนวร่วมของเราครับเราไม่มีมือถือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไลน์ครับพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยครับที่เข้าไปสู้ในป่าเขามีนะครับแค่ปากต่อปากเขายังสามารถสู้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับถ้าพวกเราครับมีอุดมการมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาสู้กับมันครับด้วยความตรงไปตรงมาช่วยกันประจานความชั่วของมันประจานความเลวของมันตาม YouTube ตามสื่อต่างๆออกไปเยอะๆนะครับเมืองไทยรับไม่ได้ช่างมันครับกระจายไปทั่วโลกครับไม่ให้มันมีที่ไปไม่ให้มันมีแผ่นดินอยู่ครับทำไมครับจะไม่ชนะวันนี้เรามีอาวุธที่มีอนุภาพมากกว่าปรมาณูอีกครับนั่นคือ iPad iPhone ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วยแชร์กันเยอะๆครับข้อมูลต่างๆจากคุณลุงสนามหลวงก็ดี
นะครับจากอาจารย์ชูพงษ์จากโรงเรียนลมป่าจากวิทยากรผู้รู้จากกลุ่มเสรีไทยครับที่นะสู้ตรงไปตรงมาก็ดีครับนั่นข้อมูลที่มีค่ามหาศาลครับในการที่กระจายข่าวออกไปครับมาน้อยขอให้พี่น้องช่วยกันเยอะๆแล้วก็ฝากไว้นะครับบางครั้งบางคราวนะครับในการติดต่อกันแล้วเรียกไลน์เข้ามาไม่สามารถพูดคุยได้ต้องขออภัยครับเพราะเราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถที่จะพูดคุยได้สะดวกครับบางครั้งต้องระมัดระวังในการพูดคุยครับบางคนเรียกไลน์เข้ามาครับหมาน้อยไม่รับสายก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่สามารถพูดได้จริงๆเป็นไงบ้างครับของอาจารย์ชูพงษ์เป็นไงบ้างครับสัญญาณอาจารย์อยู่โลกดาวเสาร์นะครับต้องขออภัยด้วยครับแป๊บหนึ่งนะครับกำลังติดต่อให้อยู่นะติดต่อมาอยู่ครับสักครู่นะครับสักครู่เพราะว่าสัญญาณพวกเราโดนการบล็อกจากไอ้ทหารเฮียพระราชาทหารหมาราชินีนะครับพยายามที่รบกวนสัญญาณมันตั้งทีมขึ้นมาเลยนะฮะตอนนี้มีช่องทางนี้ครับทางไฟเย็นชาแนลแล้วก็ยัมมี่เรโวลูชันครับที่เราสู้ตรงไปตรงมาชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอโทษท่านฟังด้วยครับที่สัญญาณนะครับไอ้ที่พิมพ์มาบอกว่ามึงคิดล้มล้างไม่ตายดีแน่อะไรยำนะครับไม่เป็นไรครับช่างแม่งมันนะกูไม่ล้มล้างอย่างเดียวกูฆ่าคนพ่อคนแม่มึงด้วยครับสายคุณน้องไม่ต้องบล็อกมันนะครับให้มันพิมพ์เข้ามานะครับเอาไว้มันตัวนึงครับเลี้ยงมันไว้ตัวนึงนะครับให้สายแมวดำนะครับใจดีครับล่อมันหน่อยเอาล่ะท่านฟังที่เคารพรักครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประสานอาจารย์ชูพงษ์ไปด้วยแล้วก็นะครับเพื่อที่จะรออาจารย์ชูพงษ์พูดคุยอยู่มีพี่น้องบ่นบอกว่าเวลาหมาน้อยพูดนะครับให้จัดรายการให้เวลาพี่น้องน้อยเหลือเกินในการพูดคุยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าจะให้มากให้น้อยยังไงแต่พี่น้องเรียกเข้ามาแล้วที่ไม่สามารถคุยกันได้เพราะว่าพี่น้องเรียกเข้ามาพร้อมกันนะครับหลายสายครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตให้ฟังนะครับได้ให้พูดคุยกับทางบ้านก่อนนะครับอย่าลืมว่าท่านเรียกไลน์ผมเข้ามาท่านไม่ได้คุยกับผม2คนนะครับท่านพูดคุยกับพี่น้องทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ทักทายทั่วโลกด้วยครับผมขอบคุณแนวร่วมเก่าๆนะครับที่กลับมาคุยกับมาน้อยใหม่ครับแล้วก็กลับมาฟังแล้วก็ช่วยกระจายเว็บตรงนี้ออกไปเยอะๆครับกราบขอบคุณมากๆนะกราบขอบคุณมากๆด้วยครับส่วนพี่น้องนะที่จะไปลอยกระทงวันนี้ครับก็ช่วยอธิษฐานสาปแช่งลอยอังคารไอ้เหี้ยภูมิพลไปด้วยนะครับคนเก่าสักการะกษัตริย์ไปด้วยครับนะช่วยด้วยครับID line นะครับ ID line ของสหายหมาน้อยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่จะพูดคุยกับสหายหมาน้อยหลังจากที่จัดรายการเสร็จนะวันนี้ยังพอคุยได้อยู่นะครับแต่ถ้าหลังจากนี้ถ้ากลับไปในจุดที่ผมอยู่จะไม่มีสัญญาณก็ไม่สามารถคุยได้ ID line ก็คือ hotline นะครับ112นะครับ HOT ตัวเล็กนะครับตัว H ฮ่องกงตัว O แล้วก็ตัว T 112แล้วก็112นะครับที่จะพูดคุยกันเดี๋ยวทางสายคุณทองกำลังประสานกับ อาจารย์ชูพงษ์อยู่นะครับขอโทษด้วยนะครับสัญญาณตรงนี้ผมต้องติดต่ออาจารย์ให้ได้ครับแล้ววันพุธนะครับอาจจะคุยกับทางคุณลุงเย็นลมป่านะครับเข้ามาพูดคุยสั้นๆนะครับหลังจากที่ว่างเว้นให้อาหารปลาดุกครับทางช่วงรายการของสายหมาน้อยครับวันพุธนัดหมายไว้นะครับซึ่งจะประสานไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับแนวทางต่างๆที่เราพยายามที่จะหาช่องหารูออกอากาศให้ได้อาจจะติดขัดนิดนึงนะครับพี่น้องก็ขออภัยด้วยนะครับติดขัดนิดนึงมันมีคนพิมพ์เข้ามาบอกหมาน้อยทำมาหาเงินจนร่ำรวยร่ำรวยพ่อมึงทุกวันนี้ครับหากระดูกแดงยังไม่ได้เลยครับตาชูพงกระทิงแดงอ๋อนี่แสดงว่าไอ้ฟันธงนะน่าจะเป็นฟันธงครับไม่เป็นไรรบกวนท่านฟังหน้าไมค์ครับเล่นมาหน่อยนะครับพวกเรากว่าจะนะครับได้กินข้าวแต่ละคำครับน้ำแต่ละจอกครับลำบากแทบตายนะครับไอ้พวกพิมพ์เข้ามาอย่างนี้มันออกคลิปนะฮะเลียเจ้าเฉลียเจ้าครับสัญญาณเป็นไงครับท่านฟังครับสัญญาณอยู่ไหมครับมีสัญญาณพิมพ์กด1ให้ผมทราบด้วยครับกด112ก็ได้ครับกด112ก็ได้นะครับฮัลโหล1234มีพี่น้องบอกว่าชัดเจนแล้วครับโอ้ขอโทษด้วยนะครับนี่ก็คือพยายามที่จะนะครับประสานทางท่านฟังอยู่ครับอุปสรรคการออกอากาศเยอะเลยเกิน
นะครับตะกรวดก็มาตะขาบก็มาเอาจุดที่ผมอยู่นี่เป็นป่าท่านฟังครับก็มีตะกรวดมีอะไรเข้ามาเยอะครับโอ้เดี๋ยวนะฮะผมลองเทสเสียงนิดนึงครับสวัสดี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 ครับฮัลโหลครับครับผมสวัสดีครับผมขออนุญาตเช็คสัญญาณนิดนึงครับเพราะว่าฟังคุยคนเดียวพูดคนเดียวครับไม่ได้ยินครับสัญญาณชัดเจนครับผมโอเคครับสัญญาณใช้ได้ครับครับผมครับครับครับโอเคนะครับสัญญาณชัดเจนก็ดีนะครับโอ้ตกใจอยู่ตึมขึ้นมาครับเราไม่ทราบอาจารย์ชุพงศ์กำลังประสานเข้ามาอยู่นะครับวันนี้กำลังประสานเข้ามาอยู่นะครับท่านฟังครับเพราะฉะนั้นเพื่อเช็คสัญญาณการออกอากาศพี่น้องลองเรียกไลน์เข้ามานะครับลองเรียกไลน์เข้ามาลองดูนะครับนะครับ112นะฮะHOT 112ครับพี่จักรพงศ์เรียกไลน์เข้ามาได้ไหมลองเช็คสัญญาณให้ผมหน่อยครับคุณจอร์จฮาวดี้ก็ได้ครับที่อยู่หน้าซีบ็อกเดี๋ยวนะฮะผมจะครับฮัลโหลครับผมเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับโอเคไหมครับคุณจักรพงศ์ได้ยินไหมครับครับได้ยินครับโอ้ยอุปสรรคเยอะเลยเกินคุณจักรพงศ์สวัสดีครับครับสวัสดีชาวตาสว่างทุกท่านนะครับอืมทั้งในทั้งโอเคไวไฟกวนคือบังเอิญว่าจุดที่อยู่ที่ดังตึ้มพอดีคือทหารกะเหรี่ยงเขานะครับมีซ้อมรบซ้อมรบกันครับคุณจักรพงศ์ผมก็เลยครับสัญญาณแกว่งๆนะครับของคุณสหัสมาน้อยก็มันอยู่กลางป่ากลางเขาคุณจักรพงศ์พอคุยได้ก็คุยเลยครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวช่วงที่รออาจารย์จักรพงศ์อยู่ครับเพื่อไม่ให้ขาดตอนนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงผมไปชัดหรือเปล่าคุณจักรพงศ์ที่น้องบอกว่าชัดก็ลองดูนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ได้คุยกันข้ามวันไปลอยกระทงที่ไหนมาบ้างวันนี้ครับผมชัดอยู่นะครับครับวันนี้เป็นไงบ้างคุณจักรพงศ์คุยนิดนึงเพื่อจะกำลังตรวจสอบสัญญาณอยู่ไปลอยกระทงที่ไหนหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะสัญญาณของคุณสหายมาน้อยแต่ผมก็จะพอจะเล่าสถานการณ์ภายในกะลาแลนให้ฟังได้ครับวันนี้วันลอยกระทงไม่ใช่เหรอครับโอ้ไม่มีเสียงแม้แต่ประทัดเลยครับผู้ไม่มีแล้วครับมีเศรษฐกิจย่ำแย่มีเห็นข่าวบอกว่าไอ้คณะคสช.มันกลัวเสียงปืนมันจะเหมือนสมัยยุคพระเจ้าตากสินหรือเปล่าคือห้ามยิงปืนในวังอ่ะห้ามยิงปืนห้ามยิงประทัดห้ามจุดอะไรแล้วมันจะสนุกได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้หรอกครับคือเหมือนกับไปห้ามคนตาสว่างห้ามไม่ได้เพราะคนที่เขามาดูสถานีตาสว่างเนี่ยเขาก็มีที่เพราะถ้าข้อมูลหลักฐานความของวิทยากรและท่านมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นสถานีใต้ดินวันนี้มันมีมานานแล้วคือเราไม่ได้อยู่ใต้ดินนะดูดิตั้งแต่อาจารย์ชูพงศ์ครับครับคุณก็ดูดิตั้งแต่สมัยอาจารย์ชูพงศ์หลายท่านน่ะที่อยู่สนามหลวงอ่ะจากชนโขงตัวเดียวน่ะครับมันมีพัฒนาการขึ้นมาแล้วสมัยนี้มันเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กโทรศัพท์ฟังได้แท็บเล็ตก็ฟังได้แถมมีทั้งฟังได้อีกอันนี้คือต้องลบประชาชนท่านทุกหมู่เราช่วยกันแชร์ครับแชร์ข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีปัญหาอะไรพักกลาแลนเนี่ยสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ช่วยกันส่งไปให้นานาชาติเขาได้รับรู้ครับครับคือตอนนี้มันก็ตกต่ำคุณจักรพงศ์เหตุการณ์ที่ถามนิดนึงคุณจักรพงศ์ครับพอดีผมอยู่ไกลเหลือเกินขออนุญาตแทรกนิดเดียวผมไม่ทราบว่าเหตุการณ์ที่ไล่กระทืบคนนั้นคนนี้เนี่ย
ที่ไม่ค่อยมีข่าวยังมีอีกหรือเปล่าตามตอกซอกซอยยังมีอยู่ไหมหลังจากที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นห่วงพี่น้องเรามันก็เริ่มโปรโมทนะเหมือนสร้างภาพอ่ะให้มาแปลตัวอักษรเลขเก้าเลขอะไรเนี่ยมงายนะคือพวกนี้มันเป็นการสร้างภาพครับมันคือจริงๆแล้วองคาพยพของประเทศมันต้องมาจากเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจจากการส่งออกแล้วบ้านบ้านมันเป็นส่งทางการเกษตรทำยังไงถึงให้ราคาผลทางการเกษตรเนี่ยสูงขึ้นเพียงว่าต่อรองในเศรษฐกิจโลกครับแล้วก็ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพรัฐบาลที่มาจากประชาชนคนยุโรปคนอเมริกาคนสแกนดิเนเวียหรือคนชาติอื่นๆเขาจะไม่มาเที่ยวในประเทศเราซึ่งมาเที่ยวตามทะเลทางภาคใต้ที่มาดูวัฒนธรรมประเพณีทางอีสานทางเหนือภาคเหนืออะไรเนี่ยเพราะว่าประเพณีทางเอเชียทางเนี่ยทางยุโรปอเมริกาเขาไม่มีเหมือนอันนี้เราต้องโฆษณาเพื่อให้ชาติเนี่ยเขาได้เข้ามาเที่ยวไงก็จะได้ชาวต่างชาติไงครับเพื่อมาบริอันนี้พอรัฐบาลมันเป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยครับผมนักท่องเที่ยวที่มาเสียชีวิตในประเทศที่เป็นผู้จัดการไงครับการค้าการขายอย่างเงี้ยการขายกับเราเพราะมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนประเทศที่เขาเลือกขอประชาธิปไตยมันเป็นประเภทประเทศที่มีแต่เงินเยอะสัญญาณคุณจักรพงศ์ไม่ดีเลยครับฟังครับหายไปละครับผมพอจะขออนุญาตผมอยากจะลองให้ทางหลายสายท่านเรียกมาใหม่นะฮะท่านอื่นด้วยนะครับเพราะว่าสัญญาณจะไม่รู้ว่าชัดเจนยังไงครับครับเชิญครับฮัลโหลครับฮัลโหลเออสายหลุดเหรอครับครับหลุดไปเฉยเลยครับครับสงสัยเจอไอ้พวกก่อกวนหรือเปล่าไอ้ฟันธงน่ะที่มันอยู่หน้าซีบอกน่ะมันโกนสตีนอยู่ช่างมันคืออย่างนี้ครับคือผมขอสนทนาคุณจักรพงศ์นิดนึงวันนี้พี่น้องเราคนไทยมันลืมง่ายลืมตั้งแต่ต้นต่อว่าที่มันเข้าและประหารมันประกาศว่ายังไงมั่งแล้ววันนี้นะครับมันเคยทำอะไรได้มั่งตามที่มันประกาศนะครับแม้แต่พฤติกรรมของมันผมถึงบอกว่าวันนี้ครับไม่ต่างจากเจ้าหรือกษัตริย์แล้วที่บอกชาวบ้านว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่พวกมันแม่งทำตรงข้ามหมดวันนี้เรื่องคนเราลืมแล้วนะครับเรื่องฮาวายลืมไปแล้วนะไปกินไข่ปลาคาเวียลืมแล้วนะครับคนก้าวสลายมันราชพัฒน์ลืมไปแล้วนะครับแม้แต่ค่ารัฐประหารเนี่ยมันเท่าไหร่ครับที่มันทำเข้ามาเนี่ยครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับลืมหมดแล้วครับครับครับเชิญครับคุณจักรพงศ์ครับมันอย่างว่าแหละครับฮัลโหลครับผมได้ยินนะครับครับชัดเจนครับคืออย่างว่าแหละครับขนาดคนในชาติเราอยากตื่นตัวตาสว่างแล้วคุณคิดดูประเทศที่เดินกับเราครับก็จะมาลงทุนได้ยังไงครับเพราะอะไรเพราะพวกก็ปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็ป้นครับจากประชาชนแล้วคุณคิดถึงที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับไอ้พวกเนี่ยอาปาสักดินที่ดินเนี่ยมันก็มีที่ดินอยู่ในกำมือหมดแล้วครับผมคิดว่านะมันก็เล่นปลาหี่หลอกต่างชาติทั่วโลกพอถึงครบเวลาครับตรงรอบแห่งการปล้นมันก็ปล้นคือว่าเพราะว่าอะไรในคลังเงินในคลังเนี่ยจากรัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ยเขาหาไว้เต็มคลังไอ้พวกนี้มาปล้นพอเงินหมดคลังมันก็ต้องหลอกชาวโลกอีกไงครับเพื่อให้นำเม็ดเงินเข้ามาลงทุนก็วันนี้นะครับเท่าที่ทราบแม้แต่นายทุนเสื้อเหลืองทั้งหลายที่ครับที่เคยเป็นนายทุนกปปส.ตอนนี้เริ่มรู้สึกแล้วครับอย่างที่มีข่าวก่อนหน้านี้ไวๆเนี่ยในเรื่องเจ้าของโรงแรมใช่ไหมครับโรงแรมที่ในกลางเมืองตรงนั้นน่ะจริงครับคือไม่ต้องใช้คำว่าทำนายครับเจ๊งครับเจ๊งกันทั่วหน้าครับครับเพราะว่าอะไรครับก็ผมน่ะคิดร้ายจากรัฐบาลแล้วคุณคิดดูว่า
รัฐบาลไม่ได้มาจากเสียงประชาชนสักเสียงเลยเนี่ยเขาจะมามีของการหาเงินเข้าประเทศไหนนี่แหละครับเขาจะได้รับความเชื่อมั่นจากนานาชาติได้ไงครับนี่ถึงจะบอกว่าเขามาจากปลายกระบอกคนที่มาจากปลายกระบอกปืนมันก็ไม่ต่างกับโจรน่ะคุณเคยเห็นโจรบ้างคนแล้วเขาปล้นบ้างเขาทำดีกับแต่ถ้าเป็นโจรที่ถูกฆ่าคนนางสมัยน่ะใช่ครับพวกไอ้เหลือดำสมัยก่อนครับคนรวยมาช่วยคนจนเขาถูกสักปีต้องออกคือวันนี้อันนี้มันต้นอำนาจประเทศอ่ะมันต้นอำนาจประเทศตื่นไม่ว่าจะเสื้อสีตื่นมาจากภวังค์แล้วครับตื่นมาจากความงมงายสลัดคำว่างมงายสลัดคำว่าเชื่องครับสัญญาณของคุณจักรพงษ์หายไปแล้วครับก็คือได้ประเด็นนะครับคุณจักรพงษ์ครับไม่เป็นไรสัญญาณขาดหายครับลองให้สายอื่นเข้ามาอ้าวเข้ามาอีกเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะสักครู่อยากให้คุณจักรพงษ์ลองขยับจุดนิดนึงนะครับครับเชิญครับคุณจักรพงษ์อยู่ไหมอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมครับอยู่ไหมครับฮัลโหลอยู่ครับอยู่ได้ยินไหมครับครับนี่แหละครับคืออุปสรรคในการทำงานเราครับแต่ว่าอย่าท้อถอยนะครับคุณจักรพงศ์นะครับช่างมันหลุดแล้วก็ต่อใหม่ครับก็คืออย่างที่ว่าแหละครับคือมันก็ต้องมีอุปสรรคครับการต่อสู้ครับคือเขาไม่สู้ในกติกาอย่างเนี้ยอย่างที่คุณทหารมหาน้อยหรือว่าคุณอาจารย์ชูพงษ์คุณลุงสนามหลวงคุณเย็นลมป่าแล้วคุณสมาชิกวงไฟเย็นที่มาตั้งสถานีตาสว่างเนี่ยครับเขายังขัดขวางอ่ะแสดงว่าสถานีตาสว่างมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวทั่วไปครับคือเราเอาความจริงมาพูดนะครับคุณจักรพงษ์เราไม่ได้ขัดขวางคือเราพูดความจริงนะเราไม่ได้ใส่ร้ายป้าสีนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช่แล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในการต่อสู้เนี่ยเขาหลั่งไหลเข้ามาในสถานีตาสว่างเนี่ยมันก็เหมือนกับอัปเดตถูกอัปคือคุณไม่ว่าจะวงการไหนคุณเห็นวงการกีฬาไหมล่ะอย่างนักมวยเงี้ยก่อนที่จะขึ้นเวทีโลกเขาก็ต้องต่อยระดับภูธรก่อนแล้วก็ประมาณระดับชาติแล้วค่อยไปสู่ระดับโลกสถานีตาสว่างเหมือนกันครับมาเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าต้องคิดวิเคราะห์อย่างเป็นข้าราชการพื้นฐานการศึกษาเขามีอยู่แล้วเขาแค่คิดสองคิดเขาก็เข้าใจแล้วทำไมเขาจะมีตาสว่างครับก็ให้ต้องมาเชื่อเราไงแต่ข้อมูลที่เขาพูดเนี่ยเราก็แล้วก็เทียบเคียงเหตุการณ์สิบที่เกิดขึ้นมันเป็นผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชนเท่าไหร่ครับคุณลองคิดดูว่าการที่สนามบินนานาชาติเสียหายคนที่ส่งออกสินค้าไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะหรือว่าพวกปลาสองพันนะคุณที่คุณว่าผู้ส่งต่างประเทศเนี่ยมันเสียหายเม็ดเงินเท่าไหร่เพราะว่าออเดอร์มันข้ามปีครับผมเอาใช่ไหมล่ะแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องรีบส่งไงคุณนึกภาพออกไหมครับสนามบินมันถูกยึดอย่างเงี้ยแล้วทั่วโลกเขารู้ข่าวกันหมดคุณไม่ใช่รู้เฉพาะคนในประเทศชาติเราไงคุณจักรพงศ์สัญญาณขาดให้หายครับลองขยับแล้วลองให้ทองสายอื่นลองเข้ามาดูไหมเผื่อจะได้สลับกันดูว่ามันของผมหรือของคุณกันแน่ครับก็ให้สายอื่นแล้วกันนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับครับครับสวัสดีครับครับขอโทษด้วยนะครับคือสัญญาณขาดหายแล้วก็เกรงใจท่านฟังนะครับที่ฟังอยู่เดี๋ยวฟังไม่ชัดคือ
ขออนุญาตเพิ่มเติมที่คุณจักรพงษ์พูดนะถูกต้องนะครับถูกต้องเพราะว่าวันนี้นะครับที่พวกเราไม่พูดถึงแล้วก็ทราบอยู่นะครับมีพี่น้องเพื่อนบ้านเราหลายจุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะฮะสัญญาณอาจารย์ชูพงษ์เข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนะฮะลองต่อใหม่นะครับอาจารย์ชูพงษ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวกำลังต่อสายอาจารย์อยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับฮัลโหลสวัสดีครับผมครับเอาต่อก่อนครับเพราะว่าตอนนี้กำลังประสานอาจารย์ชูพงษ์ด้วยคุยได้ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณพยัคฆ์ใช่ไหมครับผมครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะขอตัวพูดท่านครับผมครับยินดีครับที่จะโทรศัพท์ไอ้นี่สายมาไม่ได้อยู่ในกาลาแลนนะครับผมโอ้ครับไม่เป็นไรอยู่จุดไหนก็ดีครับขอให้เป็นแนวร่วมเราก็ดีใจแล้วนะครับครับผมติดตามมาแล้วครับครับก็อยากมีคำเสนอแนะนิดหน่อยครับผมอ๋อเดี๋ยวกับการต่ออาจารย์เข้ามาแล้วนะครับคุณพยัคฆ์ครับพอดีสายเสียอาจารย์เข้ามาครับผมเดี๋ยวนะครับผมครับงั้นแค่นี้ก่อนครับครับอาจารย์ได้ยินแล้วครับอาจารย์ครับได้ยินแต่เสียงมันมากเคนอยู่แต่เสียงมันค่อยมากฮัลโหลชัดเจนครับอาจารย์ผมได้ยินอาจารย์ชัดเจนครับสัญญาณไม่ดีเลยไอ้ฟันธงมันยิ่งแช่งอาจารย์อยู่หาว่าอาจารย์ชูพงษ์งอนกดผมเนี่ยอมเงินอาจารย์เลยมันไอ้นี่มันกวนตีนมันรออาจารย์กวนตีนอาจารย์อยู่เนี่ยอ๋อจังไว้แล้วมันเดี๋ยวมันก็ตามไปล่ะฟันธงอ่ะเดี๋ยวก็ตามไปแล้วตอนนี้ไม่ไปเยี่ยมมันไม่ไปเยี่ยมโน่นเหรอมันไม่ไปเยี่ยมป๋ามาเหรอป๋าเปรมอ่ะป๋าเปรมได้ข่าวว่าหามเข้าโรงพยาบาลอยู่นั่นน่ะไม่แต่ฟันธงมันไม่ไปเยี่ยมอ่ะครับพี่น้องอีน่าซีบอกลองแจ้งผมด้วยว่าสัญญาณที่อาจารย์พูดไปพอดังได้ยินไหมครับท่านฟังครับได้ยินไหมได้ยินไหมโอ้ผมตอนนี้เสียงก็ไม่มีฮะจริงๆแล้วหมอบอกว่าอย่าเพิ่งพูดนะอาจารย์ต้องพูดนะครับเพราะว่าไอ้ฟันธงมันบอกชูพงษ์กระทิงแดงยังไม่ตายเหรอครับมันบอกอย่างเงี้ยมันควรตีไหมล่ะอาจารย์ยังบอกมันเนี่ยยังตายยากไอ้ฟันธงมันต้องตายก่อนตายทีหลังอยู่ฟันธงมันตายก็ตายก่อนมันผมไม่ต้องตายทีหลังมันอยู่แล้วครับฟันธงบอกอย่าลืมบอกฟันธงไปเยี่ยมตะเปรมหน่อยนะตะเปรมอยู่โรงพยาบาลนะแล้วเป็นไงวันนี้ก็คือเวลาน้อยนิดนึงอาจารย์แต่ว่าคือด้วยความเป็นห่วงของพี่น้องเราเพราะว่าผมก็บอกว่าอาจารย์ไม่สบายขอแทรกไว้แทรกเวลาลงสนามหลวงกับสหายังบัตรสายศรัทธาเข้ามาสักนิดนึงผมก็กะว่าให้อาจารย์พูดสักหน่อยแล้วก็คุยกับพี่น้องสักนิดนึงเพราะว่ามันด้วยช่วงนี้ข่าวเล่นงานเยอะก็เลยต้องมาพูดบ้างครับอาจารย์แต่พี่น้องบอกแล้วว่าสัญญาณอาจารย์ชัดเจนครับชัดเจนนะถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วแต่ว่าผมพูดเสียงดังไม่ได้นะครับได้แค่นี้เลยวันนี้ครับยังเจ็บคออยากจะให้อาจารย์ อาจารย์อัปเดตเจ็บคออยู่ครับคืออย่างนี้คือผมไม่อยากจะไปพูดในประเด็นปลีกย่อยอะไรมากนะครับเอาละเข้าเนื้อหาเลยสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้เนี่ยครับมันอยู่ในช่วงของการต้องเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเนี่ยมันต้องการมันใครก็บังคับไปได้มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการยื้อไม่ให้รัชกาลที่9เนี่ยตายนะมีการนะใช้สเต็มเซลล์รักษาตับเปลมอะไรต่ออะไรคือชนชั้นปกครองนะไอ้ฝ่ายกษัตริย์เนี่ยหรือว่าฝ่ายที่มันล้าหลังเนี่ยฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะเขาก็ยื้อเต็มที่แล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยก็ไม่มีพลังเพียงพอที่จะไปเอาชนะเขาได้ครับที่ผ่านมาเนี่ยนะอันนี้ผมพูดโดยสรุปแล้วนะไม่ต้องไปอธิบายรายละเอียดว่าทำไมถึงพลังถึงไม่พอไปโค่นในพวกฝ่ายเผด็จการไม่ได้นะผมไม่พูดถึงรายละเอียด
เอาบทสรุปว่าฝ่ายประชาธิปไตยเราเนี่ยก็ต้องยอมรับตัวเองว่า ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่มีพลังเพียงพอที่จะไปต่อสู้คนล้มเขาได้นะฮะไอ้ฝ่ายผู้ปกครองไอ้พวกฝ่ายเผด็จการราชาธิปไตยเนี่ยเขาก็นะปกครองได้ตลอดนะฮะแต่ว่าบอกแล้วว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงนะระบบการเมืองการปกครองเนี่ยระบบที่ล่าหลังเนี่ยนะมันอยู่ไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าผู้ปกครองผู้ถูกปกถึงแม้ว่าผู้ถูกปกครองเนี่ยนะจะอ่อนแอยังไงเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยผู้ถูกปกครองอ่อนแออย่างเดียวครับโลกเนี่ยมันก้าวหน้าไปเรื่อยๆสภาพทุกอย่างเนี่ยมันไปข้างหน้าไปเรื่อยแต่อันเนี้ยมันจะเดินถอยหลังเนี่ยมันก็จะเกิดขัดแย้งขึ้นในตัวมันเองอันดับแรกเลยเนี่ยนะมันขัดแย้งกับธรรมชาติที่ว่ามันอยากจะอยู่ต่อกันเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ในที่สุดมันก็ตายมันก็ตายถูกไหมตายจำไม่ได้แล้วเนี่ยตายวันที่เท่าไหร่นะตายวันที่11เหรอ10ที่ประกาศทางการก็13อาจารย์ทางการนี่คือ13 13ใช่ไหมตายที่13ใช่ไหมครับเห็นไหมนั่นแหละนะนี่คือเข้าไปสู่กฎการเปลี่ยนแปลงแล้วว่านะคือเกิดนะดำรงอยู่พัฒนาแล้วก็เสื่อมสลาย4ขั้นตอนเนี่ยครับนะมันเข้าไปสู่ขั้นตอนต้องเสื่อมสลายแล้วหนึ่งผู้นำหรือว่าเจ้าของระบบเนี่ยนะมันแพ้ภัยตัวเองมันเสื่อมสลายแล้วถึงแม้ว่ารัชกาลที่10เนี่ยใครจะขึ้นมาก็เถอะนะแต่ก็ไม่ได้มีความแข็งหรือไม่ได้มีความแข็งแรงมากกว่ารัชกาลที่9หรือว่ามากกว่าคนเก่านะก็มีแต่อ่อนแอลงครับและนอกจากเรื่องบุคคลนะที่มันฝืนธรรมชาติหรือกฎเกณฑ์ไม่ได้แล้วไอ้ตัวอย่างอื่นทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ระบบการปกครองเนี่ยใครอย่าไปมองเป็นนามธรรมนะมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์หมายความว่ามันอยู่ในกฎเกณฑ์นะเกิดดำรงอยู่พัฒนาและเสื่อมสลายมันอยู่ในกฎเกณฑ์ของมันนี่คือกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวครับนะทีนี้เนี่ยในกฎเกณฑ์นี้เนี่ยไอ้ระบบเผด็จการกษัตริย์เนี่ยมันก็เข้าไปสู่ยุคที่มันต้องเสื่อมสลายแล้วมันไม่ได้อยู่ในยุคที่พัฒนาหรือแข็งแกร่งแล้วตอนนี้มันเขาเรียกว่าพระอาทิตย์มันจะตกดินแล้วนะมันอยู่ในขั้นที่ว่าจะเสื่อมสลายนี่เสียงผมยังไปไหมร้ายมาหน่อยครับชัดเจนครับอาจารย์ดังนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้อยู่ในสถานการณ์ที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะอันนี้ผมพูดภาพรวมไปฟังครับทีนี้ไอ้พวกเราก็อย่าไปใจร้อนอย่าไปใจร้อนมากตอนนี้นะตอนนี้เราทำไปตามเตรียมความพร้อมเรื่องมวลชนเนี่ยเตรียมความพร้อมในด้านความคิดนะกับเตรียมความพร้อมในด้านการจัดตั้งจัดตั้งขององค์การมวลชนเนี่ยทีนี้การจัดตั้งองค์การมวลชนเนี่ยเราก็ต้องเอาความจริงที่มันดำรงอยู่เนี่ยมาเป็นพื้นฐานของวิธีคิดในการจัดตั้งเราจะไปคิดแบบในทางทฤษฎีแบบอย่างอื่นไม่ได้ต้องเอาจากความเป็นจริงความเป็นจริงวันนี้ก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ยไอ้กลุ่มที่ไม่เอากับระบอบเผด็จการเนี่ยมันมีหลากหลายกลุ่มมันไม่ได้มีกลุ่มเดียวดังนั้นเมื่อพูดถึงการจัดตั้งนะเมื่อพูดถึงการจัดตั้งเนี่ยนะไอ้เรื่องความคิดไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเราเข้าใจแล้วว่าความคิดคือต้องเตรียมความคิดให้คนเนี่ยคิดก้าวหน้าถึงขั้นที่เปลี่ยนระบบครับแต่ในด้านการจัดตั้งเนี่ยนะครับเราจะต้องประสานกลุ่มต่างๆเข้าด้วยกันนี่คือจุดสำคัญที่สุดเรื่องการจัดตั้งวันนี้ครับผมวันนี้ที่พลังเราด้อยไปเนี่ยหรือเราขาดเราพลังเราไม่มีเนี่ยเพราะว่าเรายังประสานกับกลุ่มต่างๆไม่ให้ได้มาเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วการประสานกับกลุ่มต่างๆเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องไปสลายกลุ่มเดิมแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มใหม่หรอกอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดครับ
แต่มันจะต้องมีผู้นำนะคือผู้นำวันนี้เนี่ยนะคือผู้นำวันนี้ก็คือตัวประสานให้กลุ่มต่างๆที่ไม่ต้องการระบอบเผด็จการเนี่ยนะร่วมมือกันร่วมใจกันและมีเป้าหมายเดียวกันนะแบ่งหน้าที่กันทำนะแบ่งหน้าที่แบ่งเราความรับผิดชอบกันนะครับดังนั้นถ้าถามว่าการจัดตั้งในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยคืออะไรก็ต้องตอบว่าการจัดตั้งในสถานการณ์นี้ก็คือว่าการประสานในกลุ่มต่างๆเนี่ยนะมาร่วมกันเพื่อไปต่อสู้กับฝ่ายเผด็จการหรือไปคนล้มเผด็จการครับนะครับดังนั้นเราจะเห็นรูปธรรมก็คือว่าไอ้เรื่องทำความคิดเนี่ยก็ทำไปตลอดแล้วนะอันนี้ไม่ต้องอธิบายแต่เรื่องการจัดตั้งวันนี้ยังมีหลายคนนะคิดว่าไปตั้งตัวเองขึ้นมาแล้วจะไปทำเดียวกันมันไม่ได้หรอกครับมันคิดอย่างนั้นแหละมันผิดแต่วันนี้มันจะต้องหาใครนะที่มีศักยภาพที่เป็นการยอมรับกันเนี่ยมาประสานทุกกลุ่มที่มีอยู่เนี่ยเข้าด้วยกันนะเข้าด้วยกันหลอมรวมกันนะเป็นหนึ่งเดียวกันครับอาจจะเอาหลากหลายกลุ่มพวกนี้นะไปตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรชื่อองค์กรใหม่ขึ้นมาหรือว่าเป็นเครือข่ายนะเป็นเครือข่ายเปลี่ยนระบบก็ได้ครับนะตั้งขึ้นมานี่คือลักษณะเฉพาะหน้าที่เราเตรียมการเพื่อรอรับการเปลี่ยนแปลงเพราะในอนาคตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนระบบแน่นอนนะในประเทศไทยครับเพราะตัวบุคคลเนี่ยนะมันก็พังทลายไปเรื่อยอีกไม่กี่วันตาเปรมก็ตายโอ้นี่ผมไม่ได้แช่งนะผมไม่ได้แช่งนะและคอยดูว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่ไอ้ฟันธงร้องไห้แน่เลยตาเปรมก็ตายนะครับก็ผมเนี่ยไม่ได้แช่งใครนะแต่ว่าผมเวลาผมบอกแล้วว่าไม่นานก็ตายจริงๆคนที่แต่ผมบอกว่าตายเนี่ยนะครับเพราะว่าผมบอกด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไปแช่งนะตาเปรมก็ไม่ค่อยดีแล้วแหละเพราะว่ามะเร็งเนี่ยนะมะเร็งเนี่ยตอนนี้เริ่มเข้าอะไรกระดูกแล้วตาเปรมก็จะตายครับบุคคลก็จะตายไปเรื่อยๆแล้วไปมันก็อ่อนแอก็ทรุดลงระบบมันก็อ่อนแอทีนี้เราก็สถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยเราก็มาเตรียมจัดตั้งกันคือการประสานกลุ่มต่างๆเข้าด้วยกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกอะหัวใจของการต่อสู้วันนี้เนี่ยก็ไปฝากไปถึงพวกเราทุกคนด้วยนะพวกพี่น้องเราเนี่ยครับคือเราอย่าไปคิดแบบสุดโต่งอย่าไปคิดแบบฮีโร่นะแล้วก็อย่าไปคิดมองว่าไอ้เหล่เนี่ยคือตัวแทนทหารทั้งหมดมองว่าไอ้ทหารที่มันยิงกระบาลเราเนี่ยนะมันคือทหารทั้งหมดในกองทัพไม่ใช่นะครับไอ้นั่นมันคือทหารของฝ่ายเผด็จการไม่กี่คนหรอกที่มันเลวร้ายแต่บังเอิญว่ามันมีอำนาจไงมันถึงทำอย่างนั้นครับหัวใจของการต่อสู้ในยุคของการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเนี่ยในการเปลี่ยนระบอบเนี่ยผมก็ต้องขอบอกกับพี่น้องว่านะในความเห็นผมเนี่ยหนึ่งเราไม่สามารถไปตั้งกองกำลังติดอาวุธเหมือนกองกำลังเหมาอีสนะในเนปาลหรือในอะไรต่างๆเราตั้งไม่ได้เราไม่มีปัญญาตั้งหรอกนะมันไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับภาวะการครับดังนั้นเนี่ยในกองกำลังทางอาวุธเนี่ยเราไม่มีทีนี้ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะที่สำคัญเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนแหละนะมันจะต้องมีกำลังทางอาวุธมันต้องมีกองกำลังทางอาวุธสายมาน้อยถูกต้องครับมันถึงจะคุ้มครองให้ขบวนประชาชนนั่นแหละนะเอาชนะได้ครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเอานะเอาขบวนการในเอาไอกองกำลังติดอาวุธเนี่ยมานำแล้วก็ไปยึดอำนาจเหมือนกับที่เขาทำไม่ใช่คือการต่อสู้ของฝ่ายเราเนี่ยจะต่างกันกับฝ่ายเผด็จการมันคล้ายกันแต่มันก็ต่างกันนะสายน้อยครับอาจารย์คือวันนี้ถ้าเรานึกถึงว่ามวลชนของฝ่ายกปปสที่มันออกมาเคลื่อนไหวอะไรทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งมันไม่ชอบทำไม่อะไรทั้งนั้นแหละแล้วมันเนี่ยมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเสร็จแล้วมันก็ให้ทหารเนี่ยนะมายึดอำนาจแล้วยึดอำนาจเสร็จแล้วทหารก็ขึ้นไปปกครองประเทศนี่ลักษณะที่ฝ่ายกปปสฝ่ายเผด็จการมันทำนะสายมาน้อยครับของเราทำคล้ายกันครับของเราทำคล้ายกันแต่เราจะทำในวันที่นะที่เมื่อเรา
ราเตรียมมวลชนพร้อมจะตั้งมวลชนพร้อมอ๋อครับและการจัดตั้งเนี่ยนะรวมไปถึงจัดตั้งในกองทัพด้วยนะโอ้ครับดีจัดตั้งในกองทัพด้วยและการจัดตั้งในกองทัพเนี่ยนะบางคนอย่าไปตึกทักเอาเองว่านะใครจะไปจัดตั้งได้มีครับเพราะคนที่เหมาะสมที่ทำงานในกองทัพที่จะตั้งในกองทัพเราก็มีนะหมายความว่าในเมื่อทุกกลุ่มเนี่ยเราจะตั้งได้พร้อมแล้วเนี่ยนะเราก็จะใช้ประชาชนนำนะในการเปลี่ยนระบบเนี่ยนี่ฟังให้ดีนะโอ้ใช้มวลชนนะของไอ้กปปสเนี่ยมันก็ใช้ประชาชนนำใช่ไหมกปปสใช่ไหมครับผมมันใช้ประชาชนนำมาล้มรัฐบาลยิงหลักนะแต่ว่ามันให้ทหารเนี่ยขึ้นมายึดอำนาจแล้วทหารก็ปกครองประเทศต่อมาเหมือนกับทุกวันเนี่ยครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยเราใช้ประชาชนเนี่ยนำโดยการยื่นข้อเสนอนะให้รัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมนี่ออกไปนะครับและเราก็ปฏิเสธกฎเกณฑ์กติกาไม่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ว่ากฎหมายอะไรที่สร้างขึ้นมาด้วยเผด็จการด้วยคณะเผด็จการเนี่ยคือพวกเราต้องชัดเจนนะว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราไม่ใช่ไปลังเลใจว่าเราจะไปเลือกตั้งกันนะครับคือบางคนบอกว่าอ้าวถ้าปฏิเสธเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะคุณก็จะไปเอาประชาธิปไตยที่ไหนล่ะคือเราไม่ได้ปฏิเสธเลือกตั้งอย่างสิ้นเชิงแต่เราต้องปฏิเสธการเลือกตั้งที่ถูกคณะรัฐประหารหรือที่ถูกคณะเผด็จการเนี่ยมันสร้างกติกาของการเลือกตั้งและให้เราไปเลือกตั้งตามกติกาของมันเนี่ยอันนี้เนี่ยทั้งเพื่อไทยทั้งกระบวนการฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับคือแน่นอนแหละมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งยิ่งมีความขัดแย้งมากเท่าไหร่เนี่ยนะฝ่ายประชาธิปไตยจะยิ่งมีพลังแต่ถ้าเราไปยอมรับกติกาของฝ่ายเผด็จการและเข้าร่วมการเลือกตั้งกับฝ่ายเผด็จการเมื่อไหร่เนี่ยนะเราจะไม่มีพลังและเราจะไม่มีทางชนะเขาครับและเท่ากับว่าเราไปทำลายแนวทางปฏิวัติซะเองครับเนี่ยนะอันนี้ต้องเข้าใจดังนั้นเนี่ยก็สรุปว่าอันดับแรกเลยเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยเราปฏิเสธนะกฎเกณฑ์กติกากฎหมายอะไรทุกอย่างของเขาถือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี้ยมันเกิดจากเผด็จการคณะเผด็จการครับดังนั้นเรารับไม่ได้2นะทุกกลุ่มสาขาอาชีพที่อยู่ในจัดตั้งเราจะต้องรุกในทางนะเศรษฐกิจควบคู่กับทางการเมืองหมายความว่ายื่นข้อเสนอทางเศรษฐกิจให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบครับและถ้ารับผิดชอบไม่ได้ต้องออกไปอย่างเดียวไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาทำอะไรไม่ได้และเกิดความชอบธรรมแล้วเนี่ยคณะของประชาชนเนี่ยจะเรียกว่าแนวร่วมนะแนวร่วมปฏิรูปแห่งชาติหรือแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะใช้ชื่ออะไรก็ได้นะสายมาน้อยครับผมใช้ชื่ออะไรก็ได้นะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นของประชาชนทุกคนและวันนี้ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนขึ้นมาครับผมโดยประกาศให้รัฐบาลที่มีอยู่ไม่ว่าคสช.ไม่ว่าใครให้ยุติบทบาทและก็ให้มารายงานตัวเหมือนกับที่เขาเรียกให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปรายงานตัวนั่นแหละอ๋อเหมือนกันเลยแต่ที่นี้มีคนต้องแย้งเลยว่าไอ้นั่นมันมีอาวุธไอ้นั่นมันมีปืนมันถึงมันทำอย่างนั้นได้ก็นี่เราไม่มีปืนเราประชาชนไปประกาศอย่างนี้แล้วเราจะไปทำได้ไงมันก็ยิงเราละทีนะก็จะมีคนแย้งมาอย่างนี้ก็นี่แหละครับผมบอกว่าถ้าการจัดตั้งสมบูรณ์แล้วพอถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยนะพอประชาชนประกาศอย่างนี้ปั๊บเนี่ยในกองทัพเนี่ยคนของเราก็ลุกขึ้นประกาศนะลุกขึ้นประกาศว่าไม่ร่วมกับรัฐบาลแน่นอนรัฐบาลมันจะต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือภาวะฉุกเฉินใช่ไหมครับผมแต่ว่าพวกเราที่อยู่ในกองทัพก็จะต้องยึดอำนาจในกองทัพทันทีครับ
ยึดอำนาจในกองทัพจับตัวนะฮะจับตัวผู้ข้าราชการในกองทัพนะฮะที่อยู่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยถือว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบอืมเป็นคำสั่งของเผด็จการที่ให้นะฮะที่ให้ทำร้ายประชาชนนั้นนะถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบครับผมเมื่อเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบก็สั่งนะเราก็จับตัวผู้นำในกองทัพนะแล้วก็สถาปนาผู้นำในกองทัพฝ่ายเราขึ้นมาเป็นผู้นำกองทัพครับแล้วก็กองทัพก็ประกาศนะว่าจะปกป้องคุ้มครองแนวร่วมประชาธิปไตยนะฝ่ายประชาชนครับเรียกว่าจะต้องปกป้องคุ้มครองประชาชนครับเรื่องนี้เหมือนกับสมัยที่มาโกสในฟิลิปปินส์นะโอ้ครับมาโกสตอนนั้นเนี่ยนะทหารเนี่ยนะก็จะปราบประชาชนแต่ในที่สุดทหารในกองทัพปีกหนึ่งเขาก็ไม่เอาด้วยครับนอกจากไม่เอาด้วยแล้วก็ประกาศเลยประกาศให้ทหารที่อยู่ในกองทัพนะยอมจำนนซะไม่อย่างนั้นแล้วเขาก็จะฆ่าพูดง่ายๆในที่สุดทหารในกองทัพก็ยอมมายืนอยู่ฝ่ายประชาชนนั่นแหละครับกระบวนประชาชนในฟิลิปปินส์เขาชนะเขาชนะเพราะว่าเขาจัดตั้งในกองทัพได้สำเร็จและกองทัพประกาศร่วมมือประชาชนครับนะแล้วก็ไปอยู่ภายใต้คำสั่งของฝ่ายประชาชนครับไม่ใช่เอาประชาชนมาอยู่ภายใต้คำสั่งของทหารมันต่างกันกับกปปส.เมื่อกปปส.เขายึดอำนาจเขากับเอานะเมื่อกปปส.เคลื่อนไหวไอ้คสช.ก็ยึดอำนาจเนี่ยครับผมยึดอำนาจเนี่ยนะคสช.ขึ้นมาปกครองรัฐบาลแต่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะประชาชนเป็นผู้ตั้งองค์การขึ้นมาแต่ฝ่ายกองทัพเนี่ยจะประกาศหนุนฝ่ายประชาชนและให้ประชาชนนะเป็นผู้ตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาปกครองไม่ใช่เอาทหารมาปกครองมันจะต่างกันตรงนี้ครับครับเหมือนไหมครับผมเราเห็นชัดแล้วนะเราเห็นทั้งวิธีการเห็นทั้งโครงสร้างเลยนะทีนี้เนี่ยครับดังนั้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ามันจะต้องมีอำนาจทางอาวุธหรืออำนาจทางกองทัพเข้ามาหนุนช่วยไม่มีประเทศไหนแล้วครับที่มีประชาชนเพียวๆเนี่ยนะโดยทหารไม่มาร่วมและจะเอาชนะได้ก็ทีนี้ก็เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องเนี่ยนะเตรียมความพร้อมตรงนี้แหละครับพอถึงเงื่อนไขตรงนั้นแล้วเนี่ยนะเมื่อประชาชนประกาศนะครับแล้วก็ในกองทัพเราควรยึดประชาชนครับและก็หนุนรัฐบาลของประชาชนที่เรียกว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนระบบไม่ใช่ตั้งมามีหน้าที่บริหารประเทศธรรมดานะมันเป็นรัฐบาลเฉพาะการก็คือรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนลักษณะพิเศษของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนระบบเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าจะมีอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่ตัวรัฐบาลหรือตัวที่ผู้นำครับหรือเรียกว่าเป็นผู้นำการปฏิวัติท่านเองจะมีอำนาจรวมศูนย์คือเรียกว่าอำนาจสูงสุดไปอยู่ที่ผู้นำอำนาจสูงสุดตัวนี้ก็คืออำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการครับจะไปอยู่ที่รัฐบาลเฉพาะการคล้ายๆกับที่ไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามันได้อำนาจตามมาตรา44แหละจริงๆแล้วการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาทำทุกวันนี้นั้นมันเอาวิธีการปฏิวัติมาทำนะเอาวิธีการปฏิวัติมาทำแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการปฏิวัติมันเป็นการทำรัฐประหารโอ้คือถ้าเป็นการปฏิวัติหมายความว่าต้องเปลี่ยนระบบครับนะเปลี่ยนระบบแล้วก็จะต้องให้ประชาชนเป็นผู้ปกครองแต่การทำรัฐประหารนั่นนะก็เอาวิธีการปฏิวัติคือรัฐบาลเขาเองเขาก็เรียกว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะการเหมือนกันนะคุณไปดูตั้งแต่วันแรกที่เขาประกาศก็เป็นรัฐบาลเฉพาะการเหมือนกันคสช.เนี่ยครับแต่ว่าเขาก็มาตั้งตัวเองขึ้นไปปกครองประเทศอันนี้แหละมันทำให้ไม่เป็นการปฏิวัติและมันทำให้ถอยหลังหนักเข้าไปอีกล้าหลังหนักเข้าไปอีกครับคือเรียกว่าทำให้เป็นเผด็จการหนัก
ขึ้นไปอีกแต่ของฝ่ายเรานั้นเนี่ยทำคล้ายกันครับเปลี่ยนกันแค่ว่าทหารมาหนุนฝ่ายประชาชนแล้วประชาชนก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเพื่อจัดการเปลี่ยนระบบนะฮะนี่ครับหน้าที่ของเราวันนี้อยู่ตรงนี้แต่ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะไปทำอะไรที่มันก้าวกระโดดนะก้าวกระโดดมันไม่ได้หรอกทีนี้ถามว่าที่มันก้าวกระโดดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันบังคับอยู่นะวันนี้เนี่ยครับสถานการณ์อันที่หนึ่งที่มันบังคับให้ทุกกลุ่มเนี่ยนะต้องคุมเชิงกันอยู่ก็คือสถานการณ์ของการเปลี่ยนรัชกาลที่10จากรัชกาลที่9เป็นรัชกาลที่10ครับในทางการเมืองในประเทศไทยทีเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะมันอยู่ภายใต้สถานการณ์เปลี่ยนรัฐบาลนะคือสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันถูกคอนโทรลโดยมันถูกควบคุมนะบังคับโดยการเปลี่ยนรัฐบาลไอ้การเปลี่ยนรัชกาลครับนะทุกฝ่ายจะต้องรอให้เปลี่ยนรัชกาลที่10ก่อนนะไอ้บางคนบอกไม่รอหรอกไอ้พวกเราไม่รอจริงๆแล้วพวกเราไม่รอเราก็ทำอะไรไอ้เรื่องที่เราไม่รอคือเรื่องทำความคิดที่มันทำได้อยู่แล้วแต่หมายความว่าเรื่องการเปลี่ยนไหวอย่างอื่นเนี่ยตอนนี้ยังต้องรอกันหมดครับไม่ว่าใครจะคิดอย่างไรนะฮะมันยังต้องรอกันทีนี้เนี่ยมันจะเริ่มขยับได้หรือว่ามันจะเริ่มมองเห็นช่องทางว่าจะปรับรูปแบบรูปขบวนสู้กันอย่างไรนั้นหลังจากที่รัชกาลที่10ได้สถาปนาขึ้นมาแล้วเห็นบางคนบอกว่าจะเลื่อนขึ้นมาก่อน10วันหรืออะไรก็แล้วแต่นะวันนี้ผมก็จะไม่ไปหาข่าวแล้วเพราะว่าคือพูดง่ายๆว่านะมันจะขึ้นมาเมื่อไหร่อะไรก็ช่างแม่เราก็เตรียมพร้อมไว้อย่างเดียวแล้วกันถูกต้องนะ ทีนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกกันว่าพอหลังจากที่มีรัชกาลที่10ขึ้นมาแล้วเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยจะได้เปรียบครับจะได้เปรียบครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าฟ้าชายขึ้นหรือพระเทพจะขึ้นหรือไม่ได้เกี่ยวกันนะครับแต่จะได้เปรียบจะได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าตัวผู้ปกครองหรือว่าตัวเจ้าของระบอบหรือว่าประมุขของประเทศที่เป็นกษัตริย์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับและกับพวกไม้คำเนี่ยนะไม้คำของระบอบเผด็จการเนี่ยมันก็จะเริ่มเสื่อมทรุดลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยต่อไปนี้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นพวกดื้อยานะเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยต่อไปนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะมันไม่มีทางตกต่ำไปกว่านี้หรอกมันไม่มีหรอกครับมันมีแต่ว่าต่อไปเนี้ยมันจะรวมกันค่อยๆรวมกันติดและค่อยจะตลบหลังกลับแล้วล่ะดังนั้นในรัชกาลที่10เนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยจะกลับมารุกฝ่ายเผด็จการมากขึ้นบางคนบอกว่ามันจะมารุกได้อย่างไรในเมื่อเขาเขียนรัฐนูนแล้วก็เขามีนะเขาตั้งกลไกอะไรขึ้นมาเพื่อกระชับระบอบให้มันหนักเข้าไปอีกครับก็ถูกต้องครับแต่การที่ทำให้เป็นเผด็จการมากขึ้นเท่าไหร่นั่นแหละมันจะเข้าสู่กฎเกณฑ์ว่ายิ่งเป็นเผด็จการมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะใกล้ประชาธิปไตยเข้าไปเท่านั้นแหละนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมพูดถึงเรื่องสถานการณ์ที่ไม่เอาเรื่องอารมณ์เข้าไปใส่ไม่เอาเรื่องคนให้ความสำคัญก็คือว่าอีกไม่ช้าไม่นานอันหลังจะตั้งรัฐการอันเนี้ยฝ่ายประชาธิปไตยเราเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆครับก็เอาฝากไว้ก่อนแล้วก็เราก็ไม่ต้องใจร้อนนะเรามีหน้าที่ทำอะไรกันตรงไหนก็ทำกันไปครับเพราะว่าผลสำเร็จของเรานั้นเนี่ยมันจะต้องมาจากรวมกลุ่มทุกกลุ่มฝ่ายเราเข้าด้วยกันครับแม้กระทั่งในกองทัพด้วยนี่คือความจริงครับนี่คือไม่ใช่อีโก้นี่คือไม่ใช่ฮีโร่นะครับนี่เราพูดจากความจริงทั้งหมดกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ทำตัวเป็นอะไรเป็นฮีโร่เป็นวีรชนเอกชนอะไรเลิกเถอะนะเพราะว่าหันมาร่วมมือกันทุกฝ่ายนะแล้วก็รวมกลุ่มกันให้ติดนะแล้วก็หาจังหวะลุกนะให้มันเป็นระบบและพอถึงจุดหนึ่งเราก็ประเด็จศึกมันได้ฝ่าย
ประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ในเงื่อนไขที่มันจะเติบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเป็นฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะมันจะเสื่อมทรุดลงไปเรื่อยๆเพราะมันฝ่ายหลังๆมันหนีกฎเกณฑ์ไม่พ้นเหมือนกษัตริย์ภูมิพลเหมือนตะเปรมก็ต้องตายไปในเร็วๆนี้แล้วกษัตริย์ภูมิพลก็ตายแล้วตะเปรมก็ต้องตายไม่นานแน่นอนดังนั้นระบบกษัตริย์ก็จะต้องตายไปภายในไม่นานอีกเหมือนกันนะไอ้ฟันธงก็จะต้องตายอย่างนั้นไอ้ฟันธงครับอย่าให้มันตายเลยอาจารย์ให้มันทรมานก่อนไอ้ฟันธงอ่ะมันทรมานก่อนนะครับมันตรงในบาปมันแย่มันต้องทรมานก่อนครับมันไม่ตายง่ายหรอกแต่ว่ามันทรมานให้มันขาดหายใจเฮียน้อยเฮียน้อยโอเคเนี่ยผมก็ขออภัยไปสักหน่อยนะมันครับนี่นะครับปัญหาในการสื่อสัญญาณนะครับอาจารย์ชูพงษ์ท่านเสียงหายไปอีกแล้วครับก็อาจารย์อยู่ไหมครับอาจารย์เสียงไม่เคยได้ยินได้ยินครับอาจารย์ว่ายังไงครับครับสัญญาณมีอยู่ครับอาจารย์ผมเอาแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์รักษาสุขภาพนะครับด้วยความที่ปัญหาอุปสรรคมันเยอะมากๆท่านฟังครับในการพูดคุยกันนะครับก็ต้องขออภัยนะขออภัยครับคือวันนี้แหมไอ้คนที่เขียนบอกว่าให้อาจารย์ชพงษ์ตายหาเร็วนี่แม่งจริงๆนะนะฝากทางคุณจอร์จเฮาดี้คุณส้มนะจัดการมาหน่อยฮะรู้สึกเหลือเกินคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับถึงบอกว่าวันนี้นะครับสถานการณ์ต่างๆที่มันงวดเข้ามาเนี่ยไม่ว่าใครจะขึ้นใครจะลงนั้นช่างแม่งมันนะครับมีคนบอกว่าอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนไปนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่ครับอุดมการณ์และแนวทางยังเหมือนเดิมเหมือนกับคุณลุงสนามหลวงเหมือนกับยันลุงป่าเพียงแต่ว่าวิธีการนำเสนอครับเราอาจจะแยกกันนำเสนอท่านฟังเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์พูดไปสักครู่เนี่ยครับคือชัดเจนนะครับไม่มีใครเป็นฮีโร่วันนี้พวกเรานะครับที่จัดรายการได้ตรงนี้พยายามที่จะต่อสู้กับการที่โดนบล็อกสัญญาณโดนเขาเรียกว่าแซงชั่นต่างๆนะครับการตั้งซิงเกิลเกตเวย์ก็ดีครับนั่นคือมีกำลังใจกับจากท่านผู้ฟังครับที่ส่งให้มาครับถึงพยายามที่จะพูดออกอากาศให้ชัดเจนผมขอถึงพูดถึงพี่น้องที่พยายามที่จะแอคชั่นในการต่อสู้ครับเป็นห่วงพี่น้องแท็กซี่นะครับพี่น้องแท็กซี่ที่เป็นแนวร่วมของสหายหมาน้อยครับผมทราบว่าท่านเป็นนักสู้ที่นะครับมีอุดมการณ์ไม่ต่างจากลุงนมทองไพวันนะครับแต่วันนี้พี่น้องแท็กซี่ที่รักทั้งหลายครับขอฝากท่านไว้นะครับในการเจรจาในการพูดคุยบนรถวันนี้มันมีพวกซอมบี้พวกล่าแม่มดนะครับขึ้นรถท่านหรือว่าบางทีรับพวกมันจากสนามหลวงที่ไปแดกข้าวฟรีแล้วนะครับระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องคำพูดต่างๆที่พูดคุยกันเพราะพวกนี้มันมี iPad iPhone มีโทรศัพท์ดีๆครับบันทึกเสียงแล้วก็ถ่ายรูปรถท่านไว้ถ่ายรูปท่านไว้แล้วก็จะไปล่ารางวัลหรือขึ้นเงินกับคสช.หรือว่าพวกกรมน.นะครับไอ้พวกที่เป็นฝุ่นใต้ตีนด้วยกันครับเป็นห่วงพี่น้องครับนะฮะเดี๋ยวนะครับมีพี่น้องส่งเสียงเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณลุงเสือยาดองสวัสดีครับโอ้โหอย่างนี้ไม่น่าจะตัดสายทิ้งเลยผมอายุเพิ่ง25ปีครับพี่น้องเสือยาดองน้องเสือยาดองหมายพูดให้ครับให้ครับเข้ามาครับแม่ต่อยอดเลยนะพอดีเลยเพราะว่าวันนี้อาจารย์ชูพงษ์ไม่ไหวครับคืออยากขยายความบอกนะในช่วงสั้นภายใต้สถานการณ์ปฏิวัติเรียกว่าภายใต้สถานการณ์ปฏิวัติแต่สูงแต่ว่าเนี่ยเราเองเนี่ยกระบวนการนำและขาดองค์การนำแล้วเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้เงื่อนไขเฉพาะหน้าเนี่ย
เงื่อนไขเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยมันคือมันเอื้ออำนวยให้ตลอดเวลาเนี่ยแต่ที่ปัญหาภาษาปัญญาที่เขาบอกว่าไม่มีปัญญาอียิปต์เองนี่เอียวเองนี่เราเนี่ยเนื่องจากว่าการภาพความคิดก็คือเจตนาลงในการเอาระบอบประชาธิปไตยต้องการระบอบประชาธิปไตยอย่างแจ่มชัดชัดเจน2เรื่องแนวทาง3ระบบการจัดตั้งต่างขาดโซ่พันนี้นะนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญอยากร้องตามหลวงตาเนี่ยบอกว่าพวกตรงที่เงื่อนที่เรียกว่าหากินเฉพาะหน้าหรือแบบอธิบายความปรากฏการณ์หรือก็เรียกว่าอธิบายความแบบข้างตัวเองอ่ะเดี๋ยวมันจะได้มั่งเดี๋ยวคนนั้นจะให้คนนี้จะให้ไอ้นู่นจะเป็นอย่างเนี้ยคือมันทำให้คนมันขี้คลานขี้เกียจครับพวกอย่างมีนิสัยแบบขอทานชนชั้นกลางปุ๊บแบบผมนำเสนอแบบฐานะทางเศรษฐกิจความคิดของชนชั้นกลางทำกับมือเองร่วมไม้ร่วมมือกันทำเพื่อที่ว่าคือสิ่งที่สำคัญเราจะอย่างที่เจ็ดแล้วว่าพวกเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทำผมก็ได้เสนออยู่หลายๆที่บอกว่าเงินอาวุธของเราที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือครับคือหนึ่งครับก่อนว่าบ้านนี้เมืองนี้มีการปกครองแบบเผด็จการแล้วก็มีสาแล้วก็มีความกลัวสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ในดวงใจของคนในความคิดของคนทั้งหลายเนี่ยมันสามารถที่จะไปพูดร้องต่อกฎเกณฑ์อายุธรรมทั้งหลายได้ทั้งหมดไม่ว่าถ้าความกลัวก้าวพ้นสิ่งที่เรียกว่าวิชาก็พวกมาก็มันก้าวเข้าสู่คำว่าถ้าบอกใครมากขึ้นทับพี่เสือยาดองเนี่ยเดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัดพี่เสือยาดองแหมน่าจะนะครับซื้อจานดาวเทียมตั้งหน้าบ้านเลยดีกว่ามันอยากจะฟังยังเลยทำไมเสียงเดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัดคือตอนเนี่ยผมอยู่บางกอกเรียนลงชาติแต่พอว่าตอนอายุมากขึ้นปุ๊บเนี่ยตอนแรกมันขาดแล้วตกอับชีวิตสับสนไปหมดแล้วแต่ว่ายังหายในตรงใจยังมีความมุ่งมั่นในการต่อสู้ครับสิ่งที่ปฏิฐานว่าการต่อสู้เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญโอเคนะครับขอใจทุกๆท่านครับครับโอ้ยขอโทษท่านเสือยาดองมากๆครับสัญญาณท่านแม่ท่านหายังไงก็ได้ครับที่มันชัดเจนขึ้นลองถามคุณจักรพงศ์ลองดูนะครับที่พอจะได้เนื้อหาสาระมั่งครับเดี๋ยวนะลองสายนี้ถ้ามันชัดเจนหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับพอดีรู้ลองดูครับปิดต่อพอดีผมตามฟังช่องเรามานานแล้วครับปิดเสียงก่อนครับปิดเสียงทาง YouTube ก่อนครับครับท่านครับท่านปิดเสียงทางนู้นก่อนครับเชิญครับเอาละครับได้ยินนะครับคือขออนุญาตแจ้งท่านผู้ฟังนะครับถ้าท่านโทรศัพท์ทางไลน์เข้ามานะครับท่านปิดเสียงก่อนนะครับนะเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับนะครับครับครับผมพอดี
พอดีอยากจะออกมาแสดงความสนใจกับชาวนาพี่พอดีเอาเลยเป็นคนประกาศรับซื้อข้าวอยู่คนเดียวครับเอาเลยเอาเลยชาวนาเป็นชาวนาด้วยหรือเปล่าพอดีเห็นราคาแล้วผมสนใจเลยครับตอนนี้ครับอืมแพงสุดนะตอนนี้คือแพงกว่ามาม่าบาทเดียวครับราคาข้าวตอนนี้ครับโอ้โหสุดยอดของความเหี้ยเลยนะครับผมก็ไม่รู้ผมจะทำยังไงครับพอทำตามหน้าที่ไปก็เห็นใจเขาเอามาขายเขาก็ปนครับตอนนี้คือได้ราคาแบบเหี้ยสุดๆเลยคือราคาเท่ากับมาม่าครับกิโลนึงตอนนี้โอ้โหน่าเห็นใจคืออย่างนี้อะไรหลายอย่างแล้วผมก็โดนบังคับหลายอย่างมากตอนนี้คือแบบทางเรื่องการออกอากาศเอ่ยอะไรหลายๆอย่างครับพี่ตอนนี้คือแบบโดนบีบมาทุกอย่างแล้วก็ครับถ้าไม่ออกอะไรนะไอ้การทำพิธีไปก็โดนอีกอืมเป็นต้องผมส่งข้าวเลยตอนนี้เป็นชาวนาฝั่งทางแถวยุทธยาแถวอ่างทองหรือเปล่าครับอะไรนะครับเป็นชาวนาแถวไหนครับแถวสุพรรณหรือแถวอยุธยาที่แถวอีสานเลยครับพี่แถวอีสานครับอ๋ออีสานบ้านเฮ้าเนาะครับผมแถบทางนี่แหละครับทางขาทางใกล้ๆสกลนี่ครับอ๋อแถวสกลนครแถวอุดรหนองคายนี่บ่ครับผมแถวๆนี่แหละครับเอออันเด้าใดกันซอยๆเหลือกันเด้อนะเบิ่งแย่งกันเด้อพี่น้องป้องปายที่อีสานบ้านเฮาครับผมจะพอที่เฮ็ดได้ก็แค่ว่าเขาเจาะออกมาเขาออกมาขายแล้วจังสิผมก็ตั้งนั่งฟังให้เขาเจาะครับตอนเนี้ยอีตนไหนครับตอนนี้อีตนกันเนาะอีตนหลายนะฟังเห็นพี่น้องเฮาเฮ็ดมันแน่ครับเพราะว่าราคากระถึกอยู่แล้วนั่งแต่มากลัวเขาถึกราคีกันเลยต้องให้นั่งต่อฮอดทีสองทีสามครับตรงนี้ครับว่าว่าเพื่อนบักประยุทธ์บ้านแหน่มันดีบอมันขออยู่หาปีนี่แสมันอยู่บอโอ้ยผมไรอยากไรมันหนีจังเจมันอยู่ได้4เดือนละครับผมห้องบอยังบ่ได้ครับก็ว่าได้ก็ว่าพี่น้องเฮาแบบออมๆกันนะฮะคือออมๆกันตอนนี้ได้ข่าวว่าอันแม่ลูกน้อยอันตกปิดวงแล้วบอกว่ามาวิ่งเวียกเฮ็ดบอกเขาห้ามแสดงดนตรีห้ามยังไอ้เจ้งแล้วว่าแม่ลูกน้อยอุไรพรคือกันมันบอกตอนนี้คือเขาร่วมตัวกันแล้วตอนนี้คือเดชิตกลับมาแสดงคือเก่าล่ะครับคือโดนประท้วงนักครับอืมเพราะว่าอันพวกพี่อาจจะบ่รู้นะครับว่าข่าวไผแน่มันเป็นจังได๋เพราะว่ามันมีหมอลำขนาดนึงครับผูกคอตายย่อนไปอะไร3เดือนครับโอ้โหผูกคอตายทั้งวงเลยครับเพราะว่าเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะออกแสดงนี่แหละครับหลังออกพรรษานี่แล้วงานเขามีแต่ออกพรรษาทั้งนั้นเลยครับแล้วนี่มันที่นี่ประยุทธ์ออกพรรษาป่าห้ามคือว่าห้ามลื่นเรื่อง3เดือนไม่มีบ่ให้มีเลยระบัดที่นี่เอาละพาลาบอกไปก็กลับพากันผูกคอตายเบิดบุ้งเลยครับตายนี่เราคือเนี่ยท่านฟังครับคือเดี๋ยวนี้มันบ่มีข่าวเลยนี่บ่ออกข่าวเลยบ่ออกข่าวว่าพี่น้องเข้าทุกอย่างนั่นเองเขาปิดข่าวเลยครับนี่แหละบอกตามตรงมาเขาปิดข่าวเบิดเลยครับแม้กระทั่งเรื่องล่วงศพกษัตริย์เองก็ตามเขาก็บ่ออกข่าวครับอันหมอลำนี่ผมเห็นมาแล้วว่าตอนนี้พวกกษัตริย์บริอยู่ในโกรธครับอยู่ในโล่งไม่ซักท้องแล้วก็ปิดท้องก่อนโล่งครับผมเห็นมาเมื่อนี่สดๆท้อนๆครับแมนผมบอกแล้วบอกว่าไปไหว้มึงไหว้หยังเนี่ยมันหลอกมันตายมันยังหลอกตอนเป็นมันก็หลอกมันหลอกตลอดไอ้บักกษัตริย์สัตว์ซัวเนี่ยแน่นผมก็บ่เข้าใจหลอกเพื่อหยังกันนะครับแล้วนี่ไอ้เฮาเนี่ยบอกพี่น้องป้องป่ายเฮาร่วมตัวกันเด้อคันอันหมาหน่อยบอกว่าสิเอาจังได๋ก็เอาแล้วก็คันบ่คันยังบ่เว้ากันคันคิดกันได้คิดได้นี่ผมก็รอตั้งอยู่ครับเพราะว่าหลายๆคนเขาเจ้าก็มาถามผมว่ามันเป็นจังได๋ผมก็บอกไปผมก็บอกว่าเอาคลิปนั้นคลิปนี้ไปเบิ่งเอาอันนั้นอันนี้ไปลองเบิ่งเด้อเสียบ่เสียจังได๋ตัดสินใจเอาผมก็บอกแบบนี้ครับหลายๆคนก็หาทางเมียนน่ะมีพี่น้องถามบอกเมียนมันคือหยังบอกเก็บมันน่ะเมียนน่ะบ้านเฮาเมียนมันน่ะแม่เอาไว้เฮ็ดหยังอ่ะเมียนมันหมดอ่ะเนาะครับอันตอนนี้คือที่ผมบอกว่าผมโดนคุมมาหลายอย่างแล้วตอนนี้คือเขาจะออกไอ้เกี่ยวกับตารางการออกอากาศมาว่าเมื่อนี้สิมีพระราชพิธีจักม่วงอย่างที่มาเนี่ยครับเขาที่ทรงมาบอกผมตลอดเลยแล้วที่ให้ไปกรอกสัญญาณของคืนใดมาออกประมาณนี้นะครับทุกมื้อเขาจะมีใหม่ผมจะมีแล้วนี่พี่น้องอีสานบ้านเฮาสิมีเคยเป็นเจ้าของคืนอันวิทยุซุ้มซ่นอยู่แม่นบ่เครื่องเสียงก็มีอยู่คันเกาะสัญญาณแล้วก็ส่งข่าวของรายการหมาหน่อยรายการวงไฟเย็นได้ก็ดีค่อยๆต่อกันเท่านี้นะแต่ว่าเกาะกันเงียบๆแล้วก็ต่อสัญญาณกันเด้อให้กระจายข่าวแล้วก็อันคัน
ลูกสนามหลวงประกาศลูกสู่เมื่อไหร่เลยว่าอาจารย์สุพงศ์บอกว่าเมียนมันเมื่อไหร่ก็เอาพร้อมกันเลยพี่น้องเนาะครับครับให้เบิ่งแย่งกันให้ดีเด้อไอ้เด้อตอนนี้ถ้าผมพ่อจะติดต่อกับเครือข่ายได้ผมก็สิจะติดต่อให้เพราะว่าของผมนี่มันเป็นกึ่งหลักมั้ยครับก็ระวังตัวหลายๆพี่น้องอบต.ก็ตกงานพอยุคนี้เนี่ยมันสิเอาไว้ให้หยังเมียนมันแหละแม่นบ่เฮาอยู่กันเฮาดีๆมันก็มันเอามันผมก็ว่าซั่นล่ะตอนนี้เออคือผมเปิดโอ้เปิดว่าได้จะสิเฮ็ดนําจังได๋แล้วถ้าบ่เปิดถ้าบ่เปิดให้มันก็ส่งทหารมาหาวัดกี่เลยได้มั้ยครับอืมให้ซอยกันเด้อแล้วก็แม่นครับอืมสมาธิกันไว้เต็มที่แล้วตอนนี้คือแบบบ่รู้ว่าสิเฮ็ดจังได๋แล้วก็ไปต้องระบบอ่ะเขาบอกง่ายๆครับบอกง่ายๆว่าผมคือบังคับหลายปวดแต่มันบ่เป็นอันตรายจังเลยกับมันขนาดไอ้มันย่านมันย่านตอนนี้มันย่านประชาชนอยู่แล้วล่ะมันย่านแล้วมันกลัวแล้วขนาดร้อยกระทงบ่หายจุดมาตอนนี้มันก็บ้าแล้วมันบอกเบิดเลยแบบเจ๊ต้องสิยังมีเลยแล้วขอบคุณเลยล่ะกับไล่ไล่ของหมาน้อยเนี่ยเป็นไล่ที่ปลอดภัยแอดไล่เข้าไว้นี่คือการร่วมแนวร่วมกันเพื่อกันร่วมสมัครกันนะครับครับมีอย่างว่าอีกต่อครับผมดังนั้นพยายามเดี๋ยวที่พยายามกระจายข่าวให้ครับเพราะว่าตอนนี้ครับขอบคุณหลายๆครับเรื่องของผมก็โอเคอยู่นะจะให้ฮักแพ้งกันไว้ด้วยก็คือสมัครกันไว้คือข้าวเหนียวปั่นบ้านเฮาเนาะได้เนาะครับครับผมครับครับขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณหลายๆเช่นกันครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีครับครับนี่คือเสียงที่ผมโทรมาหลายมุมโลกดีใจด้วยครับที่จะแสดงความเห็นกันนะครับเดี๋ยวนะครับฮัลโหลครับครับเชิญได้ยินไหมครับชัดเจนครับแจ่มแจ๋วได้ยินชัดไหมครับชัดเจนถึงดาวอังคารเลยครับโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับครับทั้งปูพิพลทั้งประยุทธ์อะไรเนี่ยเขาหวังดีกับบ้านเมืองนะผมคิดว่านะโอ้หวังดีกับบ้านเมืองจนน้ำไหลไหลครับง่ายๆเดี๋ยวหวังดียังไงหวังดียังไงรู้ไหมและไอ้เหี้ยพวกสลิมนี่นะคนไปมากผมบอกให้ผมกล้าการันตีนะทุกวันเนี้ยถ้าคุณไปถอดกางเกงกับที่ศพของภูมิพลได้เนี่ยคุณจะสังเกตว่าภูมิพลน่ะบอกให้ไม่มีพระพลโดนไอ้เสลิมเนี่ยเลียสะเปลี่ยนโล่งไปตัดหมอยภูมิพลมันบังผ่านพวกหนุ่มไงวะไอ้เหี้ยนะถึงคิดกันไม่ได้สักทีอย่างแรกไม่รู้ว่าไอ้พวกขลิมเนี่ยทุกวันพวกยาแผนเท้าบ่อยนะครับบอกไว้เลยผมหมั่นไส้มากนะผมเนี่ยช่างตรงเสียงครับคือเมื่อไหร่ผมนับผมต่างเข้าใจครับผมตายแน่นะครับแต่ผมเห็นผมรู้สึกว่าทำไมสังคมไทยมันไม่รับเหรียญเนี่ยมันยังมีสองด้านมึงรับฟังแค่ด้านเดียวด้านพ่อมึงไอ้เหี้ยแล้วด้านใครก็ไม่ได้มีไว้ทำเหี้ยอะไรมึงหัดฟังหูไว้หูก่อนแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาไม่ใช่มาถิ่นตาโปกนี่นะครับครับผมเหมือนไฟมากแล้วไม่พอใจครับนะผมสีเขียวหัวนะครับฝากถึงพวกสลิมที่ตายังไม่สว่างด้วยนะฮะสมองเนี่ยกระพริบอย่ามีแต่ขี้เลื่อยนะฮะนะรับเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมและพร้อมจะสู้นะครับครับขอบคุณครับโอเคครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับมาไวไปไวครับคุณหลีเกี่ยวหวดคุณหลีเกี่ยวหวดนะครับสวัสดี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 จ้าโอ้สบายดีเอ้ยเป็นยังไงสบายดีคือถอดหลายสาวอุดรจอนสินแลนตะกี้เป็นมีผู้เบาอันน้องค่ายโทรมานี่สาวอุดรมาเอาว่ามาอันบามาครับโอ้ยอ่ะ
ปามาเนาะวันนี้อยากมาเลี้ยงอันนี้ไหมจะหายบอเด็กได้ข่าวว่าขายเขาในราคาดีซื้อรถอันเก๋งขั้นใหม่บออุดรตัวตอนนี้บอเออดีเด้ออยากมาเลี้ยงนี่แหละคือว่าอันนายกของเขาเนาะอืมมารับซื้อเขาฮอดเยี่ยมไหมดีจะเป็นคนดีครับเนาะคนเอาไปขายใครบอรับมาเขาจะกวนตีนเถอะโอ้เขาให้เจ้าหน้าเป็นบอสแล้วมึงเสือกมาบ่อแดดดันเพิ่นเฮ็ดหยังภาษาไม่งี้ตัวน้อยสิบอกไปนะออกมามาลงมึงด่านายกหนูรักน่ะเป็นเพจเมียมึงน่ะนะแต่ว่ามึงด่าได้กูจะบอกใครแล้วมาว่าไอ้เขาได้จังไสเขาอุตส่าห์ซอยเหลือท่านะขนาดนายกหญิงรักเข้านะโดนกระทำย่ำยีซะขนาดไหนนะเพิ่นยังออกมาซอยเหลือเจ้าหน้าเป็นบอสหายแมนระบัดซิเนี่ยไอ้บักนึงแม่บักมากแม่บักสันดานน่ะบักขาตะกอนลอยตัวเป็นแม่มันก็ซอยเซาหน้าเลยล่ะเออมันไปเกี่ยวเข่าได้มันซอยเซาหน้าดิมันก็หักเซาหน้าคือกันดิมันก็ดีได้ล่ะเออมึงซอยหาไม่แอมึงสิมึงต้องไปขายเข่าสันดานไปหาเกี่ยวเข่าแต่ได้ชื่อละกำมือน่ะมึงไปแหว่แหมเมียมึงแดกติดกำมือมึงหั่นน่ะเป็นตะสั่งอีหลีตัวเสียหายแบบเห็นแล้วแบบมันใสก็ว่าท่านนายกยิงรักออกมาซอยก็รับพวกมันอ่ะญาติแบบมาต้านกระแสไม่หรอกบอสเออคือเห็นยิงรักเขาเลิกมันแบบหนามึนไงมันญาติมันตกรุ่นมันก็เลยออกมาต้านกระแสไปเกี่ยวเขาพะนะเกี่ยวหาแมงบอกเลยคือระกำมือขนาดมึงเอาไปสีมัดมึงให้กูแดกดูใจหายเว้ยใจหายอะไรเมื่อนั้นว่าสิไปเนาะไอ้มูสวนไปซื้อเขาท่านนายกเหมือนกี่คนกันหลายโอ้ยเหมือนตะลิสโอนเพิ่นแม่ดีใจนะขาย30นาทีเบิด10ตันแม่สหายนั่นแหละคันผู้แล้วพวกนี้มันส่วนปีนี้คิดบ่ได้เลยซุ่มกันไว้มันคิดบ่ได้เลยเลยบักประยุทธ์มึงคิดได้แน่มึงต้องไปหาซื้อควันซื้อเขาแล้วมาขายเดี๋ยวบ่ต้องเอากำไรเจ้าหน้าจะสิอยู่ได้ถูกบ่มันบอกว่าสิอยู่5ปีนี่ล่ะมันกำลังคิดอยู่บอกไม่กำลังขอเวลามันใน5ปีหาก็ได้3ปีนะให้มันอยู่5ปีก่อนป้าโทษคันมึงอยู่ฮอด5ปีนะกูจะบ่ได้แดกขี่ซะติก็มันขอแล้วขออยู่ให้5ปีจานมึงนี่เฝ้าๆไปเนี่ยกูละรำคาญมึงที่ขายเลยนี่เขาออกมาขายเขาซอยเซาหน้ามึงก็ไปว่าแดกเขาเห็นแต่พวกมึงกับเมียมึงบอกที่ว่าไปเกี่ยวเขาน่ะใส่สุดสูตรน่ะบ้านพ้องบ่สอนแต่เกี่ยวเขาใส่สูตรมึงต้องใส่เกี่ยวเขาหันหยุดหลายวันนี้ก็บ่ได้มีเว้าหยังหลายเด้อสหายเป็นบ่ครับก็หาเกียรติพวกคันห้าวสิกินสเต็กต้องร่วมกันสู่ต่อเอ้ยเนาะเป็นบ่เอ้ยก็ว่างกับพวกกระดงคนอีสานบ้านห้าวคนอุดรเด้อลูกคนสู่เด้อหาทางปาดข้อมรดบักประวิตรบักประยุทธ์คนลืมเลยได้ว่ามันกินอันกินเขามือละ800,000 900,000 นี่ลืมมาได้บ่ได้เว้าเด้ไปเที่ยว5ไหว้ก็ลืมมาได้เนาะคนไทยมันลืมง่ายอันนี้ลืมอันนั้นแต่ว่าแบบแดกว่าแบบบ่ได้แดกสุดตีแล้วพวกงัวปอดมึงแดกเขามือแล้วเท่าใดแต่พวกกูเขามันเกือบจะบ่มีสิแดกนี่แหละมันยิ่งรักมากซอยพวกกูก็ดีใจคิดหายแล้วว่ากูแมนบอกมึงอ่ะอย่ามาว่าเด็กนายกกูถอกูขอพวกมึงกันพวกมึงแน่จริงพวกมึงเมาเข่ากูนี่ไปขายอันเอ้ยคันนี้เวลาว่างมาอันกรุงเทพกะอัน3ล้อเครื่องอะไรหรือว่านั่งรถ10ล้อไปกะคันมีเวลาก็ลงไปอันเยี่ยมยามคนนี่ครูในตะล่างน่ะอาจารย์ตุ่มมันยิ่งฝากในเด้อยังว่าเนี่ยแต่ว่าที่นั่งรถไฟฟรีอยู่เอาข้าวเหนียวไปน้ำเด้อหนึ่งข้าวไปน้ำเด้อเอาเจ้าประแดกอันติดกระติบข้าวไปน้ำเสร็จพอต้องซื้อกรุงเทพมันแพงของกินมันแพงนั่นแล้วพอดีข้าวไม้นอสโซนี่เขาเกี่ยวข้าวไม้บ่ตำประแดกบองจำเป๊ะจะพี่นั่งถามมันมึงดูเอามึงมาซอยตุ้มตูแน่เนี่ยตุ้มตูนี่กำลังเดือดร้อนเนี่ยมึงเวียนไปเนี่ยไปจับกันด่าแต่ยิ่งรักปวดใจหายนี่อย่างแต่ได้ตั้งยิ่งรักยิ่งรัก
สมัยสมัยยิ่งตัวมันดีสาสมัยสายิ่งรักทักษิณมันดีสามันดีสาปล่อยมันโหลดไอ้พวกอย่างว่าจะไปบอกพวกมันอยู่ให้เกี่ยวกับประเดกบองสินั่งรถไฟฟี่เข้าไปรู้จักเมียหนึ่งเอาบ่ได้ไปใส่แล้วสิไปหาบักประยุทธ์หันเอ้ยเดี๋ยวเพิ่นน่ะเดี๋ยวให้เวลาอันลุงสนามหลวงพระศิธาเขารายการต่อละเด้หายกันอีเด้อเขาว่าทักทายเดี๋ยวสวัสดีตลอดเดี๋ยวว่าหลายหน้ามื้อนี้บ้านหนองบัวลำพูครับทอดปลาปลาทอดกระถิ่นกันเลยว่าก็หาสหายครับครับครับคือทอดหลายครับว่าสั้นครับครับขอบคุณหลายๆครับแค่นี้เนาะครับสหายมาหน่อยครับสวัสดีครับสุขเด้อจ้าครับครับท่านฟังครับนี่คือความห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องเราเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับจะเป็นภาษาไหนจริงๆผมสมัยที่อยู่รามคำแหงผมพูดภาษาปากใต้ได้เลยนะครับแต่พอไม่ได้พูดนานก็ลืมเพราะว่าอยู่ตรงนั้นผมอยู่ที่วัดเทพวิลาส่วนมากจะเป็นภาษาปากใต้ทั้งนั้นเลยก็เลยจะต้องขอโทษที่ไม่ได้พูดปากใต้เอาขอสายสุดท้ายก็แล้วกันขอสายสุดท้ายนะครับโทรเข้ามาแล้วต้องรับนิดนึงเดี๋ยวจะเสียน้ำใจสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับครับครับอันนี้คือของขึ้นของพี่สุขหายตายมาน้อยหรือเปล่าครับครับตัวเป็นพูดอยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมปิด YouTube ก่อนครับครับปิดก่อนปิดก่อนไปปิดก่อนไม่ต้องรีบร้อนโอเคครับครับตอนนี้ทักทายพี่น้องทั่วไทยทั่วโลกเลยครับฟังกันอยู่หน้าซีบอกนี่พันกว่าอยู่หน้านอกซีบอกอีกหลายแสนคนครับอยู่ดาวอังคารและอยู่กะลาแลนเนี่ยครับผมกะลาครับพี่ครับเชิญครับเชิญครับกะลาแบบที่เหี้ยเลยพี่ตอนนี้ว่าไปเลยขอโทษนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษครับเต็มที่เลยครับนะผมก็บอกตลอดว่าตอนนี้คนมันเหี้ยเชิญเชิญเชิญครับผมก็เมื่อกี้เห็นได้ยินตาเขาพูดเรื่องข้าวราคาตกต่ำครับแล้วพอดีว่าที่ครอบครัวผมก็ทำเกี่ยวกับขายเคมีเกษตรโอ้ครับแล้วก็ปุ๋ยใช่ไหมผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้ขนาดคนปวดเลยครับปุ๋ยหนึ่ง600 บาทลูกเป็นพันเชื่อผมได้กำไรอยู่ประมาณ10 บาทถึง 20ไปอยู่ของใครอันนะกดขี่ชาวนาตลอดเลยผมเห็นลูกค้าผมมาซื้อของก็มาคุยกันเนาะพี่แล้วก็มากดแล้วก็มากดชาวไร่ชาวนาครับมันเหี้ยเนี่ยเหี้ยจริงผมเห็นการผมเห็นนายกนิ่งรักนะครับครับไปขายข้าวคิดครับที่ว่าชาวนาที่ไปเกี่ยวข้าว เพื่อให้ภาพลักษณ์สร้างภาพ มันทุเรศนะมาร์กก็ทำเป็นนะฮะครับผมมาร์กก็ทำเป็นป๋าดูมาร์กทำนั่นแหละครับประมาณนั้น แล้วก็พอดีว่าครับก็ทำธุรกิจส่วนตัวอีกอยู่ที่ต่างจังหวัดครับเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไงบ้างที่ตอนนี้โรงงานลูกผมเท้าคำคือผมเท้าความก่อนว่าเจ้าของโรงงานส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทยนะครับโอ้ทำไมอ่ะเป็นคนต่างชาติเหรอใช่ครับแล้วเวลามีปัญหามีเหตุผลไม่ดีอย่างเงี้ยเขาปิดโรงงานหนีเขาลอยแพคนไทยนะครับเวลไอ้พวกสลิมทั้งหลายเนี่ยยังพอหน้ามืดตามวนนึกว่าโชคดีอะไรสักอย่างเรื่องของมันแต่คุณหารู้ไหมว่าอีกหน่อยเองเนี่ยจะไม่มีอะไรให้แดกแล้วครับพี่น้องถ้าเกิดยังอยู่แบบนี้ไม่ลืมหูลืมตาไม่มาต่อสู้อย่างเงี้ยไอ้คนที่ว่าจะยิ่งเนี่ยก็คือผู้ใช้แรงงานรับรองตกงานกันบานครับทุกวันเนี้ยครับจะไม่มีอะไรอยู่แล้วครับคุณไปดูข่าวได้เลยครับบางที่บางนิคมเนี่ยหน้าฉากเนี่ยดูส
วยหรูมากแต่ลองมาสัมผัสจริงๆแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันแย่มากอืมครับแล้วโรงงานเนี่ยเขาจ้างนะครับจ้างงานเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำรายวันถ้าเกิดคุณไม่มีโบนัสเอ้ยถ้าเกิดคุณไม่มีโอทีหนึ่งทำงานบ้างเวลาเนี่ยแล้วคนที่ว่ามีผ่อนรถผ่อนบ้านต้องเลี้ยงดูลูกเมียเนี่ยจบนะครับไม่มีโอ้ตายตอนนี้รถยึดบ้านยึดเพียบครับผมบอกได้เลยอืมตายเลยคนที่จะอยู่ได้เนี่ยคือใครก็คือพวกหัวหน้าพวกระดับใหญ่สูงแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่โรงงานเขาย้ายหนีเขาไม่เอาคุณไปด้วยนะครับอืมเศรษฐกิจมันแย่ลงเรื่อยๆตายหมดเลยตายหมดครับไม่มีเหลือครับยังมัวลืมไม่ลืมหูลืมตาไม่สู้สักทีเนี่ยชิบหายครับผมบอกเลยขนาดผมทำเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กผมยังจะตะคอกยังจะรอดแหลไม่รอดครับอันนี้เราตอนนี้พูดอยู่ที่ใส่เสื้อดำพูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือใส่เสื้อแดงผมแดงครับ ไม่แซวเล่นครับแต่อย่าไปใส่เสื้อแดงออกนอกถนนนะเดี๋ยวโดนยำเหมือนป้าขายส้มตำนะผมไม่ทุกวันนี้ผมอยากใส่เสื้อสีอื่นไปครับไปเที่ยวมากเลยพี่แต่ผมไม่สามารถที่จะทำได้ไม่เยอะทำปุ๊บเดี๋ยวโอ้โหได้ยินข่าวเดี๋ยวโดนกระทืบอีกมาเที่ยวประเทศผมดิไอเราทุกวันนี้เหมือนกับอยู่บ้านป่าเมืองเถื่อนยังไงไม่รู้ผมไม่เข้าใจประเทศกาลาแลนด์ของผมนี่ใส่สโลงหลากสีเลยนะประเทศผมเนี่ยที่ผมอยู่ใส่สโลงหลากสีสารพัดสีนะครับมีสโลงมีผ้าคาดหัวหลากสีสวยนะยิ่งมีเทศกาลนะครับมีแต่กาลาแลนด์มองไปดำมืดทั้งประเทศเลยก็วันนี้ลอยกระทงปกติแถวบ้านจะต้องได้ยินเสียงประทัดเปิดโปงเปิดเพลงเป็นไงวันนี้เงียบกริบเลยครับหมาหอนยังไม่มีเลยวะแล้วจะไปลอยทำเฮียอะไรล่ะนะนอนอยู่บ้านดีกว่าก็แหละอยู่เฮียเลยเนี่ยผมไม่เข้าใจเนี่ยปัญญาอ่อนจริงอะไรนักหนาเศรษฐกิจก็แย่คนทำมาหากินเนี่ยตายกันเป็นแถวไปตลาดนัดไปดูขายของนะพี่เมื่อก่อนเนี่ยเต็มทุกแผงตอนเนี้ยนับแผงได้หายไปเกือบประมาณ 50-60% นะพี่ครับโอ้ตายเลยก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้คือผมอยากแปลว่าอยากให้ถ้าเกิดว่าเป็นแนวร่วมอยากให้ช่วยกันกระจายข่าวสารจากของขึ้นเนี้ยครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมในกลุ่มของเพื่อนผมที่ว่าทำธุรกิจเนี่ยผมก็พยายามก็คุยกับเขาก็คือมีกลุ่มอ่ะมีกลุ่มลับที่ว่าจะคุยกันดีแล้วทำแล้วคือจะถ่ายทอดเพื่อให้เขามาเพื่อให้กระจายข่าวเพื่อว่าถึงเวลาสู้เราก็ต้องสู้จะไม่มีการยอมให้แบบโดนกดขี่โดนข่มเหงอีกแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วจะตายกันหมดแล้วครับถูกประวัติศาสตร์มันบันทึกไว้หมดว่าเราทำอะไรเพราะว่าทุกวันนี้มันมีโลกเรียกว่าไอเทคเยอะแยะที่จะบันทึกการต่อสู้เราไว้ครับดีครับช่วยกันนะครับกระจายข่าวไปเยอะๆครับใช่ครับครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีสื่อออนไลน์สื่ออะไรเยอะแยะเรามีกลุ่มถ้าเกิดมึงแกล้งกูบล็อกกลุ่มนี้กูเปิดกลุ่มใหม่มือจะดูสิว่ามึงจะบล็อกได้ขนาดไหนมึงบล็อกมือถือกูเครื่องนี้กูซื้อมือถือเครื่องใหม่ไปดูดิว่ามึงจะให้เป็นยังไงได้บ้างถูกผมสู้เต็มที่ครับครับอยู่ข้างผมอึดอัดมากวันนี้เราอยู่ข้างประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับอะไรนะฮะเราอยู่ข้างประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศครับเราท่านทำถูกแล้วครับมีท่านอีกเยอะครับที่วันนี้ก็ครับผมอะไรนะครับมีคนอย่างท่านเยอะๆนะครับประเทศชาติเราดีขึ้นแน่นอนแล้วก็เราสู้ชนะแน่นอนนะครับกลุ่มรุ่นใหม่อย่างเงี้ยนะครับผมต้องการมากๆเมื่อวันก่อนมั้งครับผมเคยไปคุยผมเคยโทรเข้าไปทางตอนของน้องแยมครับเพราะว่าผมเมื่อตอนที่ปิดสนามบินผมก็เคยชิบหายไปแล้วรอบนึงครอบครัวแตกครับบ้านแตกครับเจ๊งครับธุรกิจเจ๊งทุกอย่างแตกสลายหมดครับอย่างไม่เคยทำงานหนักเราก็ต้องมาทำงานหนักครับแล้วมันจะมีเหตุการณ์ซ้ำสองอีกผมก็ขอสู้ตายครับครับผมไม่เอาละไม่ไหวแล้วครับก็คือสู้ให้ถึงที่สุดนะครับครับถ้าเกิดว่าเราไม่สู้นะครับเราก็จะเป็นที่ฆ่าให้มันเหยียบอย่างเงี้ยไปตลอดไปอะครับครับดีครับพูดดีครับครับขอบคุณครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาคุยกันใหม่อีกทีครับระมัดระวังด้วยนะการพูดคุยก็เพราะว่า
ท่านอยู่ในกะลาแลนครับไอ้พวกเขาเรียกว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องเนี่ยมันเดี๋ยวมันไปฟ้องร้องระวังระมัดระวังด้วยนะดูแลตัวเองกันดีครับผมเวลาคุยนี่ผมปิดห้องเงียบเปิดแอร์คุยคนเดียวในห้องเลยครับไม่ต้องมีใครกินดีครับดีครับเราต้องอดทนเอาครับขอบคุณครับครับผมครับโอเคครับก็คือว่าอยากให้ทุกคนก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะพูดหรือว่าอะไรก็ดูกลุ่มของเราด้วยแล้วก็พยายามเป็นความลับหน่อยที่ก็จะดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครดีหรือใครละความคิดบางครั้งไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดอันตรายได้ก็อยากให้เป็นกำลังใจของให้ทุกคนนะครับก็ช่วยๆกันนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคือผมดีใจในร่วมกลุ่มรุ่นใหม่อย่างนี้นะครับคงจะขออนุญาตปิดสายเท่านี้ก่อนนะครับท่านฟังครับเพราะว่า เวลาคุณลุงสนามหลวงก็ถึงแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับสายสักครู่นี้ฟังเสียงน่าจะไม่เกิน25นั่นก็คือแนวร่วมที่ เขานะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าใครดีใครชั่วครับผมดีใจนะครับที่มีพี่น้องหลายๆจุดที่แสดงความเห็นเข้ามานะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวอีกสักสายหนึ่งมาขอคุยนิดนึงมาละเพื่อจะได้ไม่เสียน้ำใจแป๊บหนึ่งนะครับเชิญครับพูดอยู่ครับพูดอยู่ครับขอคุยนิดนึงเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้คุยกับผมทั่วโลกฮัลโหลครับคุยกับผมทั้งพี่น้องทั่วโลกทั่วไทยเลยครับเป็นยังไงไม่เป็นไรเพิ่งผมเพิ่งโทรมาครั้งแรกโทรมาหลายครั้งแล้วเพิ่งติดครั้งแรกครับก็อยากเป็นกำลังใจให้ครับครับก็ช่วยกันสู้ๆนะทำดีนะข้อมูลที่กรุงสนามหลวงได้มาเนี่ยถูกต้องกับหมดแหละนะครับผมฟังแล้วผมก็วิเคราะห์แล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นสื่อกลางแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกกันแล้วกันนะครับโอเคครับกรุงสนามหลวงจะเข้ามาต่อโอเคครับผมมีแค่นี้ครับครับครับขอบคุณครับ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 ผมพยายามจะให้โอกาสท่านฟังนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็จะมีที่ระบายนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมึงจัดรายการไม่มีเนื้อหาสาระพูดแล้วไงถึงให้คนโทรเข้ามาคือบางคนไม่เข้าใจนะครับจริงๆแล้วเนื้อหาสาระเราให้พี่น้องมาตั้งเยอะคุณลุงสนามหลวงนี่ให้เนื้อหาสาระมาร่วม10ปีแล้วนะครับทั้งอาจารย์ชูพงษ์เพราะฉะนั้นเนื้อหาทุกอย่างเราบันทึกไว้เป็นเรคคอร์ดอยู่แล้วแต่วันนี้เราต้องการแนวร่วมคือรายการของหมาน้อยผมบอกแล้วผมไม่ใช่นักวิชาการผมต้องการยุยงส่งเสริมพี่น้องปลุกระดมใช้คำว่าปลุกระดมยุยงส่งเสริมพี่น้องให้ลุกขึ้นสู้จะหารูหาช่องยังไงก็ได้ครับให้พี่น้องมีกำลังใจในการลุกขึ้นสู้นั่นคือสไตล์ผมนะครับถามว่าเอาแล้วมึงจะหาสาระไม่ได้เลยครับอยู่ที่พี่น้องจะหยิบจับเอาเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่หน้าซีบอกทุกคนนะครับเป็นกูรูนะครับเป็นกูรูด้วยครับมากกว่าหมาน้อยหลายร้อยเท่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การให้เกียรติท่านผู้ฟังการให้เกียรติท่านผู้ชมที่ฟังอยู่หรือว่าชมอยู่ทาง YouTube ท่าซีบอกนั่นคือนะครับเขาเรียกว่ามารยาทของนักจัดรายการผมพยายามจะให้ท่านผู้ฟังได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นรายการของท่านอื่นของคุณลุงสนามหลวงของสายยังบัตรด้วยวิทยากรเยอะอาจจะไม่ได้มีเวลาพูดคุยมากก็ไม่เป็นไรทีมเราเขาพยายามที่จะจัดสรรเวลาแล้วก็แบ่งกันเพื่อให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมเยอะๆครับเพราะว่าการที่ให้พี่น้องมีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็นบางท่านถนัดทางพิมพ์อย่างเดียวก็คือพิมพ์มาหน้าซีบอกบางท่านก็อยากจะคุยด้วยทั้งพิมพ์ด้วยยินดีหมดเพราะวันนี้คือช่องทางที่เราจะไว้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันถามว่ากรมนมันฟังอยู่ไหมก็ช่างแม่งมันช่างแม่งมันครับวันนี้ให้มันฟังมันรู้ว่าพวกเราเตรียมสู้มันจะได้ขนลุกขนพองผมขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับชื่อว่าบางยีนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยแล้วก็บางแวนะครับคิดถึงพี่น้องนะฮะสลามอะเลกุมมายังพี่น้องทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับที่ยังเป็นแนวร่วมกันอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ถือศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องครับพี่น้องวัดธรรมกายนะครับทุกท่านครับซึ่งพี่น้องเราเป็นตัวอย่างผมพูดคนที่แล้วไม่ได้เอาความเดือดร้อนให้เขานะครับพูดถึงคุณงามความดีเขาทำคุณงามความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่นะครับสร้างคนให้เป็นคน
ไม่ใช่พระเรียกว่าลดน้ำมนต์เรียกว่าอมพ่นน้ำมนต์อมน้ำหมากอะไรครับท่านเอาแต่นะครับความดีของพระไตรปิฎกความดีของพุทธศาสนาครับสั่งสอนคนคนที่เข้าวัดธรรมกายครับไม่ใช่คนโง่ครับระดับด็อกเตอร์ระดับเรียกว่าศาสตราจารย์ทั้งนั้นแม้แต่พี่น้องเสื้อเหลืองซึ่งวันนี้ท่านคงตาสว่างแล้วนะครับว่ากษัตริย์มันไม่เคยเอาใครครับวัดไหนที่มีบารมีหรือว่ามีคนรักมากกว่ามันจะอิจฉาตาร้อนมันจะทำลายฉันใดฉะนั้นครับพี่น้องเสื้อเหลืองที่เข้าวัดธรรมกายท่านคงตาสว่างแล้ววันนี้อะไรเป็นอะไรนะครับผมก็บอกให้พี่น้องที่เป็นแนวร่วมของเราเอาโมเดลเอาตัวอย่างของการต่อสู้ของความสามัคคีของวัดธรรมกายนะครับเป็นตัวอย่างซึ่งก็ต้องขอบคุณผู้นำนั่นคือผู้นำที่แข็งแกร่งครับท่านไม่เคยบอกว่าตัวเองดีตัวเองเลิศครับแต่พี่น้องจับต้องเลยตัวเองก็คือหลวงพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งตรงนี้ต่างหากครับที่นะครับทำให้วัดธรรมกายแข็งแกร่งท่านไม่เคยโฆษณาตัวเองทางสื่อไม่เคยบังคับให้คนดูข่าวสองทุ่มไม่เคยบังคับให้นักร้องแต่งเพลงให้และก็ไม่เคยให้ใครกราบไหว้ไม่เคยให้ใครคานหาครับแต่ท่านเปิดประตูวัดให้คนเข้าไปวัดไปปฏิบัติธรรมและจับต้องได้อันไหนดีไหนชั่วเรียนรู้ด้วยตัวเองนั่นคือความดีของหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็วัดธรรมกายซึ่งผมถึงบอกว่าวันนี้ตัวอย่างของการต่อสู้ลมพลของพี่น้องเราไม่ว่าคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองพี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนากรรมกรพ่อค้าที่ได้รับผลกระทบจากความชั่วของระบอบกษัตริย์จากความชั่วของระบอบคสช.ของทหารเลวที่ผมเรียกว่าทหารเหี้ยพระราชาทหารหมาราชินีนะครับพวกเราจะต้องนะครับเอาตัวอย่างของความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนของวัดธรรมกายเป็นตัวอย่างในการสู้พวกมันนะครับต้องลุกสู้กันให้ได้ครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่หน้าซีบอกก็ดีที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีหลายท่านฟังทาง YouTube ก็ดีน่าจะนะครับนำการต่อสู้ตรงนี้ไปบอกกันต่อๆครับหมาน้อยเป็นคนสื่อคนหนึ่งแค่นั้นเองครับผมแค่สื่อกลางผมไม่ใช่นักวิชาการผมแค่นักวิชาเกินผมไม่ใช่กูรูครับผมแค่กูรูแค่นั้นเองครับนะเรียนรู้ด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองก็พยายามที่จะใช้โอกาสที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับในการร่วมสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบให้ได้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านที่ให้กำลังใจขอบคุณคุณจอร์จฮาวดี้ทีมงานด้วยแล้วก็ทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยหน้าซีบอกนะครับหลายๆท่านที่อยู่หน้าซีบอกหลายๆท่านหลายพันกว่าคนที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาหมาน้อยขออนุญาตเกินเวลาอาจารย์มานิดนึงนะครับก็อยากจะให้ท่านทีมงานคุณลุงสนามหลวงสหายยังบัตรสายศรัทธาเข้ามาพูดคุยต่อนะครับหมาน้อยขออนุญาตกราบสีตีนนะครับกลับไปหากบหาเขียดหาแย้หากระดูกกินเหมือนเดิมครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับขออนุญาตกราบลาเลยครับมีความสุขทุกท่านครับสู้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบอบไทยเรฟสเตชั่นสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบ